แต่เราข้างล่างอีกหน่อยนึงก็ได้นี่ให้ถึงก็เสียงมันกังวานขึ้นก็แล้วกันถ้าเทศเสียงไปดังขึ้นแล้วมันไม่สนิทการเทศมันมีแต่เสียงไม่พอไอ้เทปมันเป็นเทปขนาดไหนล่ะประเทศยังไม่จบแล้วก็มาเทปหมดม้วนหมดม้วนนี่แสดงว่าหัวใจมันกุดด้วนมากนะมันไม่คิดเกิดถึงไหนมันถึงจีเทปแม่มันหมดนี่ว่าไงปุ่มสิบห้านาทีกำลังสิบห้านาทีสะเดียดแหสำคัญนี่มีพระเท่าไรเนินเท่าไรฮะฮะพระ44เนน2ใช่ไหมเป็น6 4 6อ๋อฮะถอนมาที่ติดมาอยู่ที่นี่เดี๋ยวเนี่ยงานถึงเห็นมากมายอันลงกับมาแล้วเห็นอยู่สวนแสงธรรมนี่ใครก็ทราบแล้วเรื่องการเข้าพรรษากำหนดเขตก็คือกำแพงสำหรับวัดนี้วัดไหนก็เช่นอย่างวัดใหม่ก็กำแพงเป็นสำคัญก็รู้กันทุกองค์ทุกองค์แล้วจึงไม่จำเป็นต้องอธิบายให้ฟังมากมายในพรรษานี้ไม่ต้องเที่ยวไปที่ไหนกิจการงานที่มาเกี่ยวข้องก็รู้สึกจะน้อยกว่าเวลาธรรมดาให้หมู่เพื่อนตั้งอกตั้งใจตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัตินะดูโลกเกิดกับโลกกองทุกข์นี้เกิดมานานแล้วนะกี่กับกี่กันในใจดวงหนึ่งใจของเราทุกคนนี้คือนักท่องเที่ยวเกิดตายไม่มีวันหยุดวันหย่อนไม่มีต้นมีปลายกิเลสวางสายยาวเหยียดตลอดเวลาให้สัตว์โลกพาเกิดพาตายนี่เวลานี้เรากำลังจะตัดทอนวัฏวนความพาเกิดพาตายจากกิเลสเราจะตัดกิเลสตัวเป็นสาเหตุให้พาเกิดพาตายนี่นะให้ลดลงเป็นลำดับลำดากิเลสทุกประเภทเป็นตัวให้พาเกิดพาตายทั้งนั้นน่ะให้สัตว์โลกมืดบอดมาตลอดสิ่งใดจะมีอยู่เต็มท้องฟ้ามหาสมุทรทั่วแดนโลกธาตุมันก็ปิดไว้เสียหมดแล้วจัดสัตว์ทั้งหลายหัวชนไปแบบไม่ลืมหูลืมตาจึงโดนตั้งแต่กองทุกกองทุกมันไม่ให้มองเห็นสิ่งที่เป็นโทษเป็นกรรมมีแต่ความอยากความทะเยอทะยานความดีความดิ้นออกจากภายในใจซึ่งเป็นตัวทะเยอทะยานตัวดีตัวดิ้นผลักดันออกมาไม่มีวันอิ่มพอหมุนออกมาตลอดสัตว์โลกจึงไม่มีวันอิ่มพอในความอยากความทะเยอทะยานความทุกข์ก็ติดตามไปตามความอยากคือกิเลสเป็นตัวเหตุสร้างกองทุกข์แต่สัตว์มันหมุนของมันไปอย่างนั้นสัตว์ทั้งหลายเกิดตายเกิดตายอยู่อย่างนี้ตลอดมานะนี่ก็ได้พยายามปฏิบัติมาที่มาเป็นครูเป็นอาจารย์สอนหมู่สอนเพื่อนตลอดถึงสอนโลกทั่วไปเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองไทยเราเรียกว่าสอนทั่วประเทศไทยเลยนี่ในเบื้องต้นเราก็ไม่เคยสนใจว่าจะได้ทำหน้าที่อย่างนี้
มาจนถึงขนาดนี้นะมีความมุ่งมั่นต่อแดนพ้นทุกข์โดยถ่ายเดียวเท่านั้นเพราะนิสัยฝังมาเป็นประจำตั้งแต่เริ่มบวชเลยอ่านประวัติพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายตลอดถึงบาปบุญนรกสวรรค์นิพพานเกิดความเชื่อความเริ่มใสซึ่งภายในใจจนกระทั่งถึงหมุนออกไปเพื่อความพ้นทุกข์ได้ยินได้ฟังอัตธรรมจากพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นแล้วยิ่งถึงใจเรียกว่าเต็ม 100% จิตใจที่มุ่งต่อแดนพ้นทุกข์ก็ได้ปฏิบัติตนเต็มกำลังความสามารถพูดถึงเรื่องความภาคเพียรนี้พูดให้ใครฟังจะคนไม่อาจจะเชื่อได้ในความเพียรของเราเพราะเราเป็นอย่างนั้นจริงๆทำอย่างนั้นจริงๆไม่เคยได้รับความสุขความสบายเลยตั้งแต่วันออกประกอบความภาคเพียรจากการได้ยินได้ฟังอัตธรรมอย่างถึงใจของพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นแล้วเอาเต็มเม็ดเต็มหน่วยการปฏิบัติเริ่มต้นตั้งแต่จิตเป็นสมาธิขึ้นมาการตะเกียกตะกายที่จะทำจิตให้เป็นสมาธินี่แทบล้มแทบตายเป็นความทรมานมากที่สุดในการตั้งรากตั้งฐานเบื้องต้นตะเกียกตะกายมีอันหนึ่งที่เป็นเชื้อสำคัญไม่ท้อถอยน้อยใจก็คือความมุ่งมั่นต่อแดนพ้นทุกข์นี้รุนแรงมากทีเดียวคือขอให้พ้นทุกข์ในชาตินี้ไม่ต้องการจะมาเกิดมาตายอีกแล้วทั้งที่กิเลสมันมีเต็มหัวใจจิตใจก็ล้มลุกคลุกคลานแต่ความมุ่งมั่นความปรารถนานี่รุนแรงมากมาตลอดนี่แหละพาฉุดพาลากความภาคเพียรทั้งหลายรับความทุกข์ความลำบากขนาดไหนก็มีตะบึกบืนให้พ้นความทุกข์ทั้งหลายจึงไม่เป็นอุปสรรคได้นะจากการประกอบความภาคเพียรมีแต่ความบึกบืนตลอดได้ปฏิบัติเต็มเม็ดเต็มหน่วยจนกระทั่งจิตตั้งรากตั้งฐานเป็นสมาธิขึ้นมาได้เป็นที่อบอุ่นภายในตัวเองความภาคเพียรก็หนุนไปเรื่อยๆแต่ความภาคเพียรในขั้นสมาธินี้รู้สึกจะเป็นความตายใจโดยไม่รู้ตัวเพราะมันมีเรือนอยู่มีธรรมคือความสงบเย็นใจเป็นเครื่องอยู่มันก็หมุนอยู่กับความสงบเย็นใจทำสมาธิให้แน่นหนามั่นคงขึ้นไปทั้งที่มันแน่นหนามั่นคงแล้วมันก็เหมือนน้ำเต็มแก้วมันก็เพลินอยู่ในน้ำเต็มแก้วนั่นคือสมาธิเต็มภูมิจนถึงขนาดที่คิดว่าจิตในภูมิสมาธิที่เป็นอยู่ในเวลานั้นแหละจะเป็นนิพพานมันจึงได้เพลินอยู่ในสมาธิมาพ่อแม่ครูอาจารย์มาฉุดลากขึ้นจากสมาธิแล้วก็ก้าวเดินทางด้านปัญญานี่ละตอนปัญญาออกนี่ผิดคาดผิดหมายผิดความด้นเดาคะเนใดๆทั้งนั้นเพราะเกิดขึ้นจากหลักปัจจุบันของปัญญาล้วนๆนี่ละจิตถึงขั้นเป็นธรรมโดยลำดับแล้วจะแสดงความเป็นธรรมให้เด่นชัดภายในตัวถึงขั้นปัญญาจะแสดงตั้งแต่ความเฉลียวฉลาดเพื่อแก้กิเลสเป็นลำดับลำดาไม่ได้หยุดได้ถอยไม่คาดไม่คิดเรื่องปัญญาที่จะเกิดขึ้นแบบใดแง่ใดนั้นเป็นขึ้นในหลักธรรมชาติโดยอัตโนมัติเรียกว่าสติปัญญาทำหน้าที่โดยอัตโนมัติหักหรือลบล้างกิเลส
ที่มันเคยสร้างตัวเป็นวัฏฏะวนในหัวใจสัตว์เป็นอัตโนมัติเหมือนกันเมื่อถึงขั้นสติปัญญาออกเป็นอัตโนมัติแล้วไม่ได้ผิดกันเลยกับกิเลสทำหน้าที่ บนหัวใจสัตว์โดยอัตโนมัติของมันสติปัญญาเกิดแล้วหักกันหักกันพลิกกลับพลิกกลับกิเลสมาดเข้าพอสติปัญญามีกำลังมากแล้วหมุนกลับหมุนกลับนี่เป็นอัตโนมัติอัตโนมัติความรู้ความฉลาดที่เกิดขึ้นภายในจิตใจนี้คาดไม่ได้นะผมพูดตามนิสัยของผมเองนะอันนี้มันอาจจะขึ้นอยู่ตามนิสัยวาสนาก็ได้แต่สำหรับนิสัยวาสนาหรือการบำเพ็ญของเรานี่ปัญญานี้เลยคาดเลยคิดความหมุนของปัญญาคาดคิดไม่ได้เป็นขึ้นตลอดเวลาหมุนติ้วติ้วออกทุกแง่ทุกมุมเรียกว่าออกรอบตัวเลยในจิตดวงนี้นะทั้งที่กิเลสก็ยังมีอยู่ออกรอบตัวหมุนรอบตัวฆ่ากิเลสรอบตัวเป็นลำดับลำดาไปเลยนี่เรียกว่าสติปัญญาขั้นอัตโนมัติเป็นตัวของตัวขึ้นมาแล้วในขั้นนี้โดยไม่อาจสงสัยเลยไอ้เรื่องมรรคผลนิพพานไม่ได้สงสัยแล้วประหนึ่งว่าเอื้อมอยู่ชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมเพราะฉะนั้นความภาคเพียรในสติปัญญา ประเภทนี้จึงไม่มีวันมีคืนยืนเดินนั่งนอนเว้นแต่หลับเท่านั้นจะทำหน้าที่ของสติปัญญาเพื่อสังหารกิเลสไปโดยลำดับลำดาตลอดเวลาตลอดเวลาตั้งแต่เริ่มตื่นนอนจนกระทั่งหลับหลับก็ยังไม่อยากหลับไม่หลับบางคืนตลอดรุ่งเลยก็มีนี่คือสติปัญญาทำงานหมุนเป็นธรรมจักรตลอดเลยถ้าผู้เป็นแบบเดียวกันแล้วก็เข้าใจทันทีถ้าไม่เป็นด้นเดายังไงก็ไม่ถูกทั้งนั้นแหละหากผู้มีนิสัยวาสนาเกี่ยวโยงกันมันเป็นคล้ายคลึงกันนี้จะเข้าใจกันได้ทันทีในสติปัญญาขั้นนี้สำหรับผมเองเป็นอย่างนั้นมันหมุนรอบตัวรอบตัวรอบตัวตลอดเวลาถึงเวลาจะหลับจะนอนนอนไม่หลับสติปัญญาทำงานตลอดเวลาด้วยความหมุนเพื่อความพ้นทุกข์หมุนตลอดเวลาเกินแก้กิเลสฆ่ากิเลสเหมือนเรียกว่าตะลุมบอลกันตลอดเวลาเลยถ้าเป็นมวยก็เข้าวงในตลอดจนกระทั่งนอนไม่หลับกลางคืนนอนไม่หลับคืนนอนจะให้นอนเพื่อจะหลับแต่จิตมันไม่ได้ถอยงานสติปัญญาไม่ทำงานตลอดเวลาเหนื่อยจากนอนขึ้นมานั่งนั่งก็นั่งภาวนานอนก็นอนภาวนาลงไปเดินจงกรมก็มีแต่เรื่องภาวนาสุดท้ายก็แจ้งไม่หลับเลยเอากลางวันยังจะไม่นอนอีกยังหมุนตลอดเวลาจนเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าสังขารร่างกายอ่อนเพลียในหมักหัวใจภายในนี่ก็อ่อนเมื่อมันไปไม่ไหวแล้วจริงๆน่ะมันจะเอาให้ตายจริงๆความเพียรนี้ไม่รู้จักเป็นจักตายต้องได้ยับยั้งเข้าสู่สมาธิหักเข้ามาบังคับเข้ามาสมาธิก็เก่งกล้าเต็มภูมิทีเดียวเรียกว่าน้ำเต็มแก้วแต่เมื่อลาปัญญาออกก้าวเดินแล้วปัญญามีน้ำหนักมากกว่ามีอานุภาพมากกว่าเกินกว่าที่จะมาสนใจกับสมาธินั่นประหนึ่งว่าสมาธินี้ไม่มีเลยมีแต่ปัญญาล้วนๆหากจิตเข้ามาสู่สมาธิไม่ยอมเข้านะเพลินในการในทางปัญญาต้องได้เอาอย่างหนักแน่นถึงขนาดที่ว่าได้นำคำบริกรรมมากำกับเช่นสำหรับผมเองนิสัยติดพุทโธมาตลอดต้องเอาพุทโธเข้ามาบริกรรมคือให้สติที่มันหมุนตัวเป็นเกลียวกับด้วยปัญญาฆ่ากิเลสนั้นให้เป็นสติ
อยู่ในคำบริกรรมไม่ให้เป็นมิจฉาไข้ควรทางด้านปัญญามัดจิตไว้กับพุทโธพุทโธมัดจิตนี่ก็ต้องบีบบังคับนะถ้ารามือเรื่องเผลอนั่นมันพูดไม่ได้ละมันไม่เผลอเนี่ยมันเพียงแต่ว่าถ้ารามือนิดหน่อยมันจะโดดออกทางด้านปัญญาเลยจึงต้องบังคับด้วยคำบริกรรมพุทโธพุทโธถี่ยิบไม่ให้เคลื่อนคลาดไปไหนสติจ่ออยู่ตรงนี้ไม่ให้ไปจ่อทางด้านปัญญาหมุนจากปัญญาเข้ามาสู่คำบริกรรมเป็นสติอยู่คำบริกรรมถี่ยิบลงไปเมื่อไม่ยอมให้มันออกแล้วมันก็สงบสงบจากการพิจารณาทางด้านปัญญาหมุนเข้ามาสงบแน่วเลยโอ้ทีนี้เหมือนสอดเสี้ยนถอดน้ำนะพอจิตเข้าสู่สมาธิแน่นปึ๋งทันทีล่ะทีนี้เมื่อมันเข้าถึงที่แล้วมันเหมือนถอดเสี้ยนถอดน้ำความสุขความสบายเบาไปหมดร่างกายจิตใจเบาไปตามกันหมดบังคับไว้นานั้นจิตที่ลงสู่สมาธิแล้วยังต้องบังคับถ้ารามือไม่ได้ดีดออกหาปัญญาเพราะปัญญามีกำลังรุนแรงมากทีเดียวต้องบังคับเอาไว้จนกว่าเห็นสมควรแก่เวล่ำเวลาและกำลังวังชาว่ามีความสงบเย็นใจมีกำลังวังชาทางด้านจิตใจแล้วก็ปล่อยพอปล่อยก็ดีดผึ่งอะไรอย่างเพราะมันจะออกอยู่แล้วนี่แหละถึงขั้นได้ล้างอย่างนั้นล้างเข้าสู่สมาธิปัญญานี่หมุนตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจึงไปกับใครอยู่กับใครไม่ได้เลยต้องอยู่คนเดียวไปคนเดียวในยาบททั้งสี่ไม่ปรากฏเลยว่าได้เผลอขณะไหนนี่เรียกว่าสติปัญญาอัตโนมัติละเอียดเข้าไปก็เป็นมหาสติมหาปัญญาเป็นสติปัญญาในหลักธรรมชาติอยู่ตลอดเวลาเรื่องกิเลสตั้งแต่กิเลสที่หยาบเฉพาะอย่างยิ่งคือกามกิเลสปัญญาต้องผ่าโผนโจรทยานมากทีเดียวกับกิเลสประเภทนี้มันหนักเป็นเองสำหรับผู้ปฏิบัติประหนึ่งว่าน้ำนี่ไหลโจรลงจากภูเขาเสียงดังซ่าซ่าซ่าเลยนี่แหละสติปัญญาขั้นนี้ทำงานเกี่ยวกับเรื่องราคะตัณหานะพอสภาพนี้ผ่านไปได้แล้ว หมดไปได้แล้วปัญญาขั้นกลางละที่นี่ไม่ผ่าโผนเหมือนขั้นปัญญาเกี่ยวกับเรื่องราคะตัณหานั่นละจากนั้นเป็นสติปัญญาอัตโนมัติหมุนไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเลยแล้วเรื่องของกิเลสก็อ่อนลงไปอ่อนลงไปเมื่อราคะตัณหามันสิ้นไปจากใจสิ้นได้ระดับนะเพราะฉะนั้นผู้สำเร็จเป็นพระอนาคามีจึงมีสถานที่รับรองต่างกันได้ระดับก็อวิหาเนี่ยอัตปาสุทัสสาสุทัสสีอกนิฐานี่เป็นที่อยู่ของพระอนาคาทั้งนั้นได้ระดับแรกก็หากตายก็เข้าสู่อะไรตะกี้เนี่ยอย่างนั้นนะพูดแล้วมันก็ลืมแล้วมันก็ค่อยเลื่อนตัวไปเองเป็นลำดับลำดาเนี่ยคำว่าสอบก็เรียกว่าสอบได้ในขั้นอะไรขั้นลืมแล้วตะกี้นี่ชื่อว่าไงอนาคามี5ชั้นสุทวาส5ชั้นอวิหานี่ระดับนี้เป็นระดับที่ว่าสอบถ้าเป็นสอบก็สอบได้จากนั้นก็ค่อยเลื่อนระดับไปละเอียดไปละเอียดไปขึ้นไปนี่แหละไม่ใช่ว่าได้แล้วขาดหมดจริงๆนะได้ส่วนตัวสำคัญขาดไปแล้ว
กิ่งก้านสาขาของมันยังมีมันก็ตัดเข้าไปตัดเข้าไปละเอียดเข้าไปจนกระทั่งถึงขั้นอกนิฐาเตรียมภูมิอกนิฐาแล้วก็นิพพานมันเห็นประจักษ์อย่างนั้นที่การปฏิบัตินี่ไม่ถามใครนะมันหากเป็นหากรู้ภายในใจตัวเองที่ทรงสั่งสอนมาแล้วอย่างไรไม่มีเครื่องคลาดนะมันเครื่องคลาดมันถูไถตั้งแต่พวกเราที่ไม่รู้ไม่เห็นจนกระทั่งที่ว่าเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างแล้วไม่เชื่อนะเพราะความมืดบอดของกิเลสนี่จิตเวลามันเข้าถึงขั้นที่มันควรจะรู้แล้วทำเหล่านี้ปิดไม่อยู่เลยประจักษ์กับใจประจักษ์กับใจตลอดตลอดตลอดพอถึงขั้นอกนิฐาพ้นจากนั้นแล้วก็ดีผึ่งเลยอันว่านิพพานคือสิ้นแล้วเรื่องสมมุติโดยประการทั้งปวงอวิชชาขั้นสุดยอดของวิชาก็ไปสุดยอดที่ตรงอกนิฐาน่ะเต็มยอดตรงนั้นจากนั้นก็เรียกว่าอวิชชาดับก็เป็นนิพพานขึ้นมานี่การปฏิบัติมันเห็นได้อย่างชัดเจนอย่างนั้นเอง นี่การปฏิบัติของเราเป็นอย่างนั้นที่พูดนี่พูดเอาย่อๆนะเราพูดสรุปความออกมาย่อๆในภาคปฏิบัติที่ประจักษ์กับใจไม่ได้ถามใครรู้ที่ตรงไหนแม่นยำแม่นยำหายสงสัยเรียกว่าสันทิฏฐิโกติดแนบติดแนบไปเลยทุกขั้นทุกภูมิของธรรมจนกระทั่งถึงขั้นที่ว่าขาดสะวันไปหมดบรรดาสมมุติอวิชชาปัจจยาขาดต่อหน้าต่อตาประจักษ์ในหัวใจยังได้พูดในเวลาเทศเป็นบางเป็นบางการเป็นบางเวลา ประหนึ่งว่าฟ้าดินถล่มระหว่างอวิชชากับจิตขาดสะบั้นจากกันลงไปนั้นเหมือนฟ้าดินถล่มเลยร่างกายนี้ไหวปึ๋งเลยทันทีรุนแรงขนาดนั้นเหมือนฟ้าดินถล่มทีเดียวนี่แหละมันรุนแรงพร้อมกับอุทานที่ขึ้นมาในขณะนั้นทันทีขึ้นมาขึ้นมาอุทานขึ้นมาด้วยความอัศจรรย์ที่ได้รู้ได้เห็นทำประเภทที่ไม่เคยคาดเคยคิดนะอันนี้ขั้นกามราคะสิ้นไปถึงขั้นควรกันกับขั้นอกนิฐานี่จะไปคาดนิพพานไม่ได้นะเพราะนี่เป็นขั้นกิเลสอยู่พอกิเลสเหล่านี้ขาดสะบั้นลงไปหมดแล้วไม่ต้องคาดก็ประจักษ์กับตัวเองโดยสิ้นเชิงไม่ต้องถามหานิพพานไม่ต้องทูลถามพระพุทธเจ้าให้พระองค์ทรงตำหนิติเตียนอย่างแรงว่าสันทิฏฐิโกเราตถาคตประกาศให้แล้วเอาไปทิ้งลงทะเลทวีปไหนนี่แหละประกาศขึ้นด้วยสันทิฏฐิโกจึงไม่มีใครถามใครเมื่อถึงขั้นที่สุดฉีดสุดแดนแล้วสันทิฏฐิโกขั้นสุดท้ายก็ประกาศขึ้นพร้อมกันเลย นี่แหละที่ว่ามันเป็นเรื่องแดนอัศจรรย์ที่สำหรับเป็นในจิตของผมเองนี่เป็นอย่างสะเทือนสะท้านว่าหนึ่งว่าโลกธาตุกระเทือนไปหมดเราก็ไม่อยากจะพูดถึงเรื่องเทวุตรเทวดาใครว่าเทวดาไม่มีเทวุตรไม่มีพวกตาบอดนี่ว่างั้นเลยมันจ้าขึ้นพร้อมกันไปหมดดังที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในธรรมจักรกับพระวัฒนสูตรปยัญจาวิหัสสาสีโลกธาตุสร้างกรรมปีสัมปกรรมปีสัมปเวทีนั้นนั่นล่ะเป็นเครื่องยืนยันกันได้เลยกับหัวใจดวงที่เป็นอย่างนั้นนะไม่มีอะไรไม่ได้วัดรอยหากเป็นธรรมชาติอันเดียวกันเลยถึงธรรมชาตินี้แล้วไม่มีใครสูงใครต่ำนับแต่พระพุทธเจ้าลงมาถึงสาวกองค์สุดท้ายเป็นธรรมชาติอันเดียวกันเพราะฉะนั้นธรรมชาตินี้จึงกลมกลืนเป็นอันเดียวกันได้ดังที่เป็นในคืนวันที่เป็นอยู่หลังวัดดอยธรรมเจดีย์เราไม่เคยคาดเคยคิดนะเรื่องพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จะมาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ติดหัวใจมาตลอด
จนกระทั่งถึงขณะนั้นน่ะพุทโธเป็นพุทโธธรรมโมเป็นธรรมโมสังโฆเป็นสังโฆเป็นสามพระรัตนตรัยอยู่อย่างนั้นนะแต่พอจิตได้ขาดสะบั้นจากสมมติโดยประการทั้งปวงแล้วเป็นอันเดียวกันกับพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายว่าพุทธก็ดีธรรมก็ดีสงฆ์ก็ดีมาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ยังไงนั่นแหละเพราะฉะนั้นท่านจึงว่าไม่นัตติเซโยปาปิโยเมื่อถึงขั้นบริสุทธิ์เต็มสัดเต็มส่วนแล้วนั้นไม่มีใครยิ่งใครหย่อน ต่างกันเลยเหมือนกันหมดนี่แหละจึงว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นอันเดียวอันหนึ่งอันเดียวกันนั่นหมายถึงว่าเป็นธรรมธาตุแล้วนั่นนี่แหละธรรมธาตุรวมทั้งพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นอันลงเป็นธรรมชาติเดียวกันนี้เรียกชื่ออันหนึ่งว่าเป็นธรรมธาตุหรือว่าถึงนิพพานแล้วก็เป็นไวยพจน์ใช้แทนกันได้นะถ้าว่าเป็นธรรมธาตุนี้สนิทใจมากในสมมุติคำนี้นะรวมทั้งพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ลงในอันเดียวนี่แหละที่ว่าเหนือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ยังไงเราเคยคิดที่ไหนแต่ก่อนก็ว่าพุทโธธัมโมสังโฆพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ตลอดมาจนฝังใจไม่เคยคิดเคยอ่านเลยนะในเวลาสะเทือนขึ้นในคืนวันนั้นมันก็เป็นอย่างนั้นขึ้นมาจริงๆถึงได้อุทานขึ้นมาโอ้โหพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ยังไงนี่คือเป็นแล้วนั้นนั่นล่ะเราไม่ได้ถามใครเจอเข้าไปอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นก็จะให้พูดว่าอย่างไรอ๋อเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ยังไงเป็นอย่างนี้เอง เรียกว่าธรรมธาตุนั่นนี่แหละนั่นเมื่อเป็นขึ้นแล้วไม่ต้องถามใครประจักษ์ในหัวใจสะเทือนสะท้านเทวดาอินพรหมประสานเสียงถึงกันหมดเลยฮั่นเป็นยังไงเทวดาอินพรหมมีหรือไม่มีพวกตาบอดมันลบล้างศาสนาเวลานี้ว่าเทวดาไม่มีมันตาบอดยิ่งประกาศความเลวของตัวเองให้แจ้งขึ้นมาด้วยความเลวของมันพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกผู้มีความเชี่ยวชาญเฉลียวฉลาดท่านทรงรู้ทรงเห็นท่านเป็นมาอย่างเดียวเห็นอย่างเดียวกันตาของท่านเห็นอย่างเดียวกันไม่เหมือนคนตาบอดอวดรู้อวดฉลาดลบล้างคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าเทวุตรเทวดาไม่มีเนี่ยพวกนี้พวกทำลายศาสนาไม่มีชิ้นดีเลยนี่คือพวกทำลายศาสนาโดยแท้ใครเป็นคนสอนไว้เทวุตรเทวดาอินผมทั้งหลายยกตัวอย่างเป็นเอกเทศที่ดังเด่นชัดก็คือที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงในมหาสมัยสูตรนั้นเป็นยังไงพระองค์ทรงรับสั่งนั่นกับสาวกทั้งหลายบรรดาสาวกคราวนั้นมาไปมี500องค์อยู่ในป่ามหาวัน ทรงรับสั่งว่าวันนี้ให้พาการภาวนาดูพวกเทวดาทั้งหลายประเภทต่างๆพวกนาคพวกครุฑสุบรรณประเภทต่างๆมันตั้งแต่เท้ามหาพรหมลงมาเทวดาในแดนสมมุตินี่เอาให้พากันพิจารณาใครจะรู้เห็นมากน้อยเพียงไรกว้างแคบขนาดไหนแล้วค่อยมาพูดกันพระองค์ก็จะทรงพิจารณาจะเทศนาว่าการสอนพวกถวยเทพทั้งหลายเช่นเดียวกันนั่นหลังจากนั้นแล้วบรรดาสาวกทั้งหลายก็มาทูลพระพุทธเจ้าองค์นั้นเห็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นจำนวนเท่านั้นจำนวนเท่านี้ตามกำลังความสามารถของแต่ละท่านละท่านเวลาพระพุทธเจ้าทรงแสดงสรุปแล้วพระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นจนกระทั่งถึงโคตรถึงแท้นู่นน่ะฟังสิชื่อว่ายังไงยังไงออกหมดในมหาสมัยสูตรนั่นพิจารณาดินี่ละสูตรนี้เป็นสูตรที่ใหญ่โตมากเกี่ยวกับพวกเทพทั้งหลายในมหาสมัยสูตรแล้วมาปฏิเสธอย่างหน้าด้านว่าเทวดาไม่มีนี่คือพวกทำลายศาสนาอย่างแหลกเหลวไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยพวกที่ปฏิเสธเทวบุตรเทวดาไม่มีก็อยู่ใน
คำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ในวงศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเช่นเดียวกันกับสอนมนุษย์นี่อย่างที่ท่านแสดงเป็นพุทธกิจ5ก็เห็นอยู่แล้วนั่นเทศสอนประชาชนตอนบ่ายตอนเย็นตอนค่ำก็เทศสอนพระตอน6ทุ่มก็แก้ปัญหาและเทศนาอบรมเทวดาทั้งหลายนี่ตอนปัจฉิมยามก็เรียงยานดูสัตวโลกสุดท้ายก็เสด็จออกบิณฑบาตนี่พุทธกิจ5คืองานของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะเทวดาลบได้ไหมล่ะนั้นอัตราเตเทวปัญหากังนั่นจน6ทุ่มล่วงไปแล้วแก้ปัญหาเทอุปโรมเทพวกเทบุตรเทวดาตั้งแต่ท้าหมาผมลงมานี่ก็อยู่ในหลักของพุทธศาสนาเราเหตุใดจึงหน้าด้านมาลบล้างว่าเทวดาไม่มีเนี่ยโอ้อวดความเลวของตัวผู้ท่านรู้ท่านเห็นอยู่เช่นคนตาดีไอ้คนตาบอดมาพูดโอ้อวดให้คนตาดีฟังมันฟังได้ไหมล่ะฟังพิจารณาสิผู้ท่านรู้ท่านเห็นท่านรู้อยู่เห็นอยู่ประจักษ์ไอ้เราไม่รู้ไม่เห็นก็บอกไม่รู้ไม่เห็นเพราะว่าตาบอดก็ว่าตาบอดเสียก็เป็นที่น่าให้อภัยสำหรับคนตาบอดแต่ส่วนมากคนตาบอดชอบโม้ชอบคุยอวดดีอวดดีทุกอย่างอยู่กับคนตาบอดทั้งหมดคนที่ใจบอดใจหนาใจแน่นมันก็แบบเดียวกันชอบโม้ชอบคุยชอบโอ้ชอบอวดชอบลบล้างความจริงทั้งหลายให้เป็นของจอมปลอมไปโดยถือว่าเป็นความจริงสำหรับคนโง่คนนั้นนี่แหละเราพูดถึงเรื่องเทวุตรเทวดาสิ่งเหล่านี้ไม่พูดผมเองผมไม่พูดนะเพราะไม่ใช่วิสัยที่จะนำมาพูดไอ้เรื่องของสิ่งเหล่านี้เป็นอริยสัจต่างหากที่จะนำมาสั่งสอนสัตว์โลกตลอดพระผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติอันนั้นเป็นสิ่งปลีกย่อยที่เกิดขึ้นตามนิสัยวาสนาควรไปเป็นประโยชน์แก่พวกเรานั้นยังไงก็ต้อนรับกันเองแสดงกันเองไม่เกี่ยวกับมนุษย์นำมาพูดคละเคล้ากับมนุษย์ทำไมเดี๋ยวพวกเทวทัตมันจะมาตีหน้าผาเขาอีกว่าเทวดามีที่ไหนมันก็จะว่านั่นนี่ล่ะเรื่องเทวุตรเทวดาก็เหมือนกันกับสัตว์โลกทั่วไปมีลบล้างกันได้อย่างไรอันนั้นพวกกายทิพย์อันนี้พวกกายหยาบแม้แต่กายหยาบสิ่งที่ละเอียดกว่าตาเนื้อของเราจะมองเห็นก็ยังมีเช่นเชื้อโรคอย่างนี้ตาเนื้อดูธรรมดาเห็นเมื่อไหร่ต้องเอาเครื่องจุลทัศน์ร่องจุลทัศน์จับลงไปถึงได้เห็นเชื้อโรคนั่นตั้งแต่ด้านวัตถุมันยังมีลี้ลับในสายตาของเราได้ด้านนามธรรมมันก็มีอย่างนั้นเหมือนกันเราไม่เห็นเราไปลบล้างได้อย่างไรนี่แหละการปฏิบัติศาสนาในชาตินี้ผมพูดจริงๆนะผมได้ปฏิบัติเต็มกำลังความสามารถไม่มีสงสัยการประกอบความภาคเพียรไม่ได้ตำหนิตนเองเลยว่าในจุดนั้นเวลานั้นระยะนั้นมีท่อถอยอ่อนแอไม่มีไม่แต่ให้เกิดความขยะขยะคือน่ากลัวความเพียรของเราที่บำเพ็ญมาส่วนที่จะได้ตำหนิความเพียรว่าย่อหย่อนอ่อนกำลังท่อถอยอ่อนแอหรือท่อแท้เหลวไหลอย่างนี้ไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นความเพียรมันถึงเด็ดทุกเวลาเพราะความมุ่งมั่นต่อแดนพ้นทุกข์นั้นมันเต็มหัวใจตลอดเวลาธรรมะโอการความภาคเพียรมันจึงอ่อนไม่ได้นะความเพียรประเภทไหนมันผาดโผนโจรทยานจริงสำหรับผมเองนะเพราะนิสัยผาดโผนแต่คิดดูที่อย่างว่านั่งหามลุ่งหามค่ำใครนั่งได้มาอวดดูสินะเนี่ยนี่มันนั่งได้จะว่าไงแล้ว9คืน10คืนแล้วนะนั่งตลอดรุ่งเป็นแต่เพียงว่าไม่ติดกันทุกคืนคือเว้น2คืนบ้าง3คืนบ้างบางทีนานๆมีถึงอาทิตย์หนึ่งนั่งตลอดรุ่งที่หนึ่งก็มีส่วนมากมักจะอยู่เว้น2คืน3คืนเนี่ยทั้งที่จนขนาดก้นแตกนั่งเบื้องต้นก็ออกร้อนเป็นฟืนเป็นไฟหมดทั้งก้นยังไม่แตกนั่งย้ำเข้าไปจาก
ออกร้อนในก้นแล้วก็พองจากพองก็แตกจากแตกก็เลอะนั่นฟังทีนั่นนี่แหละเรื่องความภาคเพียรมันไม่ได้สนใจกับสิ่งเหล่านี้นะสนใจตั้งแต่อัตถธรรมที่ได้ปรากฏขึ้นแบบอัศจรรย์ในวันที่นั่งตลอดรุ่งทุกคืนไม่มีพลาดเลยนั่งที่ว่าตลอดรุ่งคืนไหนเป็นความอัศจรรย์ที่ได้รับอย่างถึงใจถึงใจทุกคืนเลยด้วยเหตุนี้จิตใจมันถึงผาดโผนโจรทยานร่างกายถึงขนาดก้นแตกมันยังไม่สนใจนี่ถ้าพ่อแม่ครูอาจารย์ไม่มากระตุกหรือไม่มารั้งเอาไว้นี้มันยังจะเอาอีกอยู่นานนั่นจนกระทั่งท่านขนาบออกพอขึ้นมานั่งปั๊บเท่านี้นะยังไม่ได้พูดคำไหนนะกิเลสมันไม่ได้อยู่ที่กายนะมันอยู่ที่ใจนั่นท่านว่านะมาตัวอะไรที่มันผาดโผนโจรทยานพยศมากนี่สารถีฝึกมากเขาจะทรมานอย่างหนักไม่ควรกินหญ้าไม่ให้กินไม่ควรกินน้ำไม่ให้มันกินเอาจนเต็มเหนี่ยวจนกระทั่งมันลดพยศลงมาลงมาการทรมานเขาก็ค่อยลดลงไปจนกระทั่งมันใช้งานใช้การได้เรียบร้อยแล้วการฝึกทรมานอย่างนั้นเขาก็หมดปัญหาไปท่านพูดเพียงเท่านี้ท่านไม่ได้ย้อนมาว่าหมาตัวนี้มันเลยมาแล้วนะท่านไม่ได้ว่าให้เราอย่างนั้นคือว่าหมาตัวนี้นั้นเหมาะมันถึงใจเรานะนี่แหละธรรมะไม่มีหยาบคือให้มันถึงใจเป็นธรรมด้วยกันทั้งนั้นแหละท่านไม่ได้ว่าเท่านั้นไอ้หมาตัวนี้มันไม่รู้จักประมาณท่านไม่ว่าท่านพูดเท่านั้นเราก็จับได้เพราะนี่มีแล้วในบาลีเราเรียนผ่านมาแล้วนี่ถึงขั้นที่ว่านิสัยมันผาดโผนเอาอย่างนั้นจริงๆทำอะไรมันผาดโผนมากทีเดียวท่านจึงเวลาท่านสอนเราท่านจึงไม่ได้สอนธรรมดานะคุยกันธรรมดาอย่างนี้เหมือนพ่อกับลูกนะคุยกันธรรมดาพอหมุนเข้าสู่ธรรมนี่เปรี้ยงเลยกับเรานะเพราะท่านรู้นิสัยอันนี้ผาดโผนโจรทยานเอาจริงเอาจังพูดออกแล้วพูดเบาๆอย่างนี้มันไม่ถึงใจของคนนิสัยอย่างนี้พอหันทางธรรมะท่านนั้นเสียงท่านจะเปรี้ยงขึ้นเลยทีเดียวเนี่ยพอรู้นิสัยท่านวางธรรมะให้เหมาะเจาะกับนิสัยของเราเหลือเกินสำหรับพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นนี่เราก็ได้ปฏิบัตินี่แหละที่นี่จากนั้นมาแล้วก็ผมก็ไม่เคยได้คิดที่ว่าจะทำหน้าที่ทำประโยชน์แก่โลกสงสารนี่นะแต่อำนาจแห่งความเมตตาเนี่ยมันเหลือล้นในหัวใจเราจึงได้ทำประโยชน์ให้โลกตั้งแต่เริ่มมาสร้างวัดป่าบ้านตาดมีเท่าไหร่เป็นไม่เหลือเลยเพราะอำนาจความเมตตามีกำลังมากบาดออกหมดกวาดออกหมดสงเคราะห์สงหาทุกประเภทของบุคคลที่ควรจะได้รับการสงเคราะห์อย่างนั้นก็สร้างโรงร่ำโรงเรียนสถานสงเคราะห์ที่ราชการต่างๆอย่างที่เห็นนี่จนกระทั่งโรงพยาบาลเวลานี้นุ่มก็ได้ร้อยกว่าโรงแล้วมั้งมีอะไรติดเนื้อติดตัวนี่แหละอำนาจแห่งความเมตตาต่อโลกต่อสงสารนั้นจึงไม่มีอะไรที่จะมาคิดที่จะมาคิดว่าเราเก็บเงินไว้เพื่อเราผมไม่เห็นปรากฏในหัวใจผมเลยไม่ตั้งแต่คิดเพื่อโลกแม้ไม่มีมันก็ยังคิดสงสารอยากจะให้ตลอดเวลาแล้วจะอะไรมาเก็บสมบัติทั้งหลายนี่ยิ่งได้ออกช่วยโลกช่วยสงสารดังที่เหตุการณ์ปรากฏขึ้นมาบ้านเมืองเรานั่นเองมันเอียงจะถล่มล่มจมลงไปแล้วก็ด้วยความสงสารก็ได้ช่วยหาอุบายต่างๆช่วยพี่น้องชาวไทยดังที่เด่นเป็นผู้นำอยู่เวลานี้นี่ออกด้วยความเมตตาสงสารล้วนๆนะเราไม่เคยมีที่ว่าจะมีชื่อมีเสียงโด่งๆดังๆอะไรอย่างโลกกิเลสมันมีเราไม่มีเราพอทุกอย่างแล้วมีแต่ความเมตตาสงสารการนำพี่น้องชาวไทยเราตั้งแต่เริ่มแรกมาจนกระทั่งบัดนี้นำด้วยความเมตตาสงสารทาง ด้านวัตถุก็เป็นผู้ขอบิณฑบาตเชื้อเชิญพี่น้องทั้งหลายให้ร่วมมือร่วมใจด้วยความรักชาติของตนเสมอกันแล้วมีเท่าไหร่ก็รวมกันเข้ามาลงไปดังที่ได้นำเข้าสู่คลังหลวงเวลานี้ทองคำก็ได้ 2,000 กิโล 682,068 กิโลแล้วเวลานี้นี่ได้มาแล้วนะนี่แหละส่วนตอนล่างประมาณเท่าได้เข้าแล้วนั่น4ล้านกว่า
เวลานี้ก็ยังจะถึงล้านอยู่แต่เวลานี้ยังไม่ถึงก็ขาดอยู่ไม่กี่ดอนแล้วอันนี้ก็เก็บเอาเข้าที่เก็บไว้ก็มีที่เข้าสู่ทางหลวงแล้วก็มี สำหรับเงินสดนั้นเวลานี้มันก็ได้ถึง850กว่าล้านใน800ล้านนี้ผมจะหักเอาไว้คือเงินสดนี้ได้พูดมาตั้งแต่ต้นแล้วต้นโครงการช่วยชาตินะเงินสดเราจะไม่นำเข้าสู่คลังหลวงเราจะให้เป็นเงินหมุนเวียนช่วยทั่วประเทศไทยตรงไหนมีความบกพร่องขาดเขินตรงไหนก็จะส่งเป็นเงินก้อนไปให้จังหวัดนั้นๆแต่เมื่อมาพิจารณาแล้วการส่งเงินก้อนให้เขามารับไปทำหน้าที่เองนี้เราไม่ได้แน่ใจ เพราะโลกมันสกปรกเวลาเขารับมารับเขาจะบอกว่าเขาเป็นบริสุทธิ์พุทโธเต็มที่อย่างนี้ก็พูดได้แต่เอาไปแล้วไปถลุงเสียหมดเราก็ไม่รู้เพราะเราไม่ได้ติดตามดูเลยต้องหักเงินสดเหล่านี้ทั้งที่เราจะนำไปทำอย่างที่ว่านะหักกลับมาเพราะเราไม่ไว้ใจสำหรับผู้รับไปย้อนเข้ามาเป็นเราเป็นผู้ทำหน้าที่เสียเองเงินจำนวนเหล่านี้เราจะนำออกมาช่วยโลกด้วยเราเป็นผู้จัดผู้ทำเป็นผู้เก็บผู้รักษาเป็นผู้จ่ายเชื้อเองจะเป็นความธรรมชาติที่บริสุทธิ์ผุดผ่องเต็มหัวใจเราผู้เดียวกับการแสดงออกจะเป็นอันเดียวกัน เราจึงได้พักอันนั้นไว้ไม่เข้าโครงการมากเหมือนแต่ก่อนหมุนเข้ามาโครงการที่เป็นพื้นฐานซึ่งเราได้ทำอยู่แล้วนี้เนี่ยออกช่วยโลกช่วยสงสารโดยตัวของเราเป็นผู้จัดทำเองเนี่ยส่วน800ล้านนั้นเราได้ประกาศแล้วว่าเราจะนำเงิน800ล้านนี้เข้าซื้อทองคำเข้าสู่คลังหลวงเพราะถึงจะออกว่าจะไม่ให้เข้าสู่คลังหลวงแต่ก็ความอดความเป็นห่วงใยในคลังหลวงไม่ได้เพราะบกพร่องทองคำมากเราจึงต้องหักเงิน800ล้านนี้จะซื้อทองคำเข้าสู่คลังหลวงอันนี้เราประกาศแล้วแม้เราตายไปแล้วก็จะต้องก้าวเดินตามที่เราสั่งไว้เรียบร้อยแล้วส่วน50ล้านกว่านั้นเราอาจจะแยกมาเป็นเงินหมุนเวียนดังที่ประกาศตั้งแต่ต้นก็ได้หากว่าจำเป็นถ้าไม่จำเป็นเราก็ไม่ออกดีไม่ดีอาจจะหมุนเข้าไปหาเงิน800ล้านนั่นอีกก็ได้เพราะเราเป็นห่วงทางคลังหลวงมากทีเดียวเราก็ได้ปฏิบัติเต็มกำลังความสามารถทางด้านวัตถุเราก็เข้มแข็งทุกด้านทุกทางบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีมนทินติดหัวใจเราเลยว่าเราได้คิดเป็นอกุศลที่ตรงไหนต่อเงินจำนวนมากที่พี่น้องชาวไทยบริจาคมาเนี่ยเราไม่ปรากฏในหัวใจเราเลยเพราะอำนาจของความเมตตานี่ล้างเกลี้ยงหมดเลยสะอาดสะอ้านเต็มเหนียวเต็มเหนียวนะเราก็ทำเต็มกำลังไม่ว่าทองคำไม่ว่าดอลลาร์ไม่ว่าเงินสดมีเท่าไหร่เข้าธนาคารเท่าไหร่เราเป็นผู้ถือบัญชีเองเพราะเราไม่เชื่อใครง่ายๆโลกนี้โลกสกปรกมากที่สุดจนขนาดที่ว่าจะเข้าไปแตะไม่ได้นะแต่เพราะอำนาจแห่งความเมตตาสงสารโลกผมก็เลยทนเอากองมูดกองคูดเหล่านี้ก็ต้องได้ไปแตะไปต้องมันจนได้นั่นแหละเมื่อไปแตะไปต้องแล้วก็ต้องมีกลิ่นมีอะไรมาตำจมูกจนได้แล้วนี่โลกสงสารมันสกปรกทำเป็นของสะอาดถ้าที่ธรรมดาแล้วเรียกว่าเข้ากันไม่ได้เลยถึงฉะนั้นผมยังถูไถเข้าไปช่วยโลกสงสารที่สกปรกที่สุดนี้ดังที่นำมาปฏิบัติอยู่ทุกวันนี้แหละมันสกปรกสุดยอดนะโลกเรานี่สกปรกขนาดนั้นจนไม่เรียกว่าไม่ควรเข้าไปแตะต้องเลยเหมือนกองมูดกองขูดนั่นแหละถึงเช่นนั้นก็ยังต้องได้เกี่ยวข้องอยู่โดยดีเพราะอำนาจแห่งความเมตตาโลกมันได้ทำเต็มเม็ดเต็มหน่วยตลอดมานี่ก็ผมก็ไม่เคยได้คิดนะว่าจะได้ช่วยโลกขนาดนี้ตลอดถึงการเทศนาว่าการเทศนาว่าการกับฟังดีเทศเกือบทั่วประเทศไทยและเวลานี้มันตีกัน
ถ้าเทศหากว่าจะเทศตามตำรับตำรานั้นพลิกตำราไม่ทันเพราะเทศวันหนึ่งสองกันสามกันเทศตลอดมาสองปีกว่าแล้วแต่นี่ขอพูดอย่างอาถรรพ์ชาญชัยที่ทำกับใจเป็นอันเดียวกันแล้วนี้จึงพูดให้เต็มยศก็คือว่าไม่อัดไม่อั้นในการเทศนาว่าการแล้วแต่ผู้มาเกี่ยวข้องจะรับได้หนักเบามากน้อยเพียงไรธรรมนี้จะออกเองออกเองออกเองรอบด้านรอบหัวใจไม่มีคำว่าจะติดกันอั้นตู้ในช่องใดมุมใดในบรรดาที่เขามาเกี่ยวข้องเรื่องราวอะไรมาเกี่ยวข้องที่ธรรมจะตอบไม่ได้รับไม่ได้รู้ไม่ได้แก้ไม่ได้ไม่มีเต็มหัวใจนี่ไปหมดเพราะใจตรงนี้เป็นธรรมทั้งแท่งออกมาแง่ไหนออกรับแง่นั่นแง่นั่นนี่เราพูดให้เต็มหัวใจเพราะฉะนั้นการเทศนาว่าการจึงเทศได้มาตลอดเทศไปอีกก็ได้ถ้ากำลังมังสาพอเพราะธรรมมีอัดมีอั้นมีจนตรอกเป็นมุมที่ไหนไม่มีสมมุติเขตแดนพอจะบีบบังคับไว้ว่ามีเท่านั้นเท่านี้ธรรมชาตินี่เหนือโลกหมดแล้วในหัวใจดวงนี้เหนือสัตว์ทุกสิ่งทุกอย่างการเทศนาว่าการสอนโลกสมมุติก็เพียงเท่ากำปั้นทำไมมันจะเทศไม่ได้ทำครอบโลกธาตุเอามาสอนโลกเพียงเท่ากำปั้นสอนไม่ได้มันหมดภูมิอย่างนั้นมีอย่างเหรอนี่พูดให้พี่น้องให้ท่านทั้งหลายฟังสัจจะเจนการเทศนาว่าการของผมเอาดวงใจดวงนี้ออกเลยทีเดียวนั่นเรียกว่าบอกว่าไม่อัดไม่อั้นว่างั้นเลยเอาใครจะถามมาแง่ไหนออกรับทันทีทันทีทันทีการเทศนาว่าการควรแก่ภูมิใดที่จะได้รับมันจะออกรับกันทันทีทันทีจนกระทั่งสูงสุดมุดพระนิพพานฟาดเทวบุตรเทวดาก็เอามาถ้ามันจะเป็นประโยชน์ที่ควรจะสนทนาบอกว่าไม่อัดไม่อั้นว่างั้นเลยพวกเปรตพวกผีมันจะไม่รู้อย่างไรมันเต็มอยู่ในหัวใจนี่หมดแล้วสิ่งเหล่านี้บุรีเจ้าทรงรู้ทรงเห็นจึงนำมาแสดงหัวใจซึ่งเป็นนักรู้ด้วยกันแล้วทำไมมันจะรู้มาได้เห็นไม่ได้ปิดบังกันได้ยังไงนอกจากนำมาพูดหรือไม่พูดตามที่เห็นว่าเป็นประโยชน์มากน้อยเพียงไรเท่านั้นไม่ใช่วิสัยที่จะนำมาพูดพร่ำแต่ทุกสิ่งทุกอย่างทุกเวลาเวลาจึงไม่จำเป็นด้วยเหตุนี้เรื่องสิ่งเหล่านี้ผมไม่เคยพูดในระพมจริงๆเพราะว่าไม่เป็นเครื่องหนักเครื่องหน่วงทวงหัวใจที่อยากจะให้พูดให้คุยตรงนั้นทำในหัวใจนี่มีเหมือนไม่มีรู้เหมือนไม่รู้เพราะไม่มีเครื่องกดดันไม่มีสิ่งผลักดันที่จะให้อยากพูดอยากคุยอยากโม้อยากอวดมันไม่มีทำแท้ไปอย่างนั้นพอดีตลอดเวลาควรจะออกหนักเบามากน้อยเพียงไรแต่ผู้ที่จะรับประโยชน์ก็ออกตามนั่นตามนั่นตามนั่นเพราะฉะนั้นการเทศนาว่าการจึงเอาแน่นอนไม่ได้เทศเป็นแกงหม้อใหญ่ก็มีเนี่ยแกงหม้อเล็กก็มีแกงหม้อจิ๋วก็มีมันอยู่ในหัวใจทั้งหมดแล้วจนตอกจนมุมที่ไหนสอนโลกผมยังเลยพูดเต็มเหนียวว่าผมไม่อั้นนะการสอนโลกพูดจริงๆถ้าโลกจะรับได้ขนาดไหนทำนี้พร้อมแล้วครอบโลกธาตุจะมาว่าอะไรโลกเท่ากับปั้นวะถ้าควรจะได้รับนี่จะออกทันทีทันทีทันทีเลยเดี๋ยวว่าเปิดโล่งตลอดว่างั้นเถอะจะว่ามีจุดใดเรื่องที่ปิดที่บังไว้มันไม่มีมันล่องหมดไปหมดในหัวใจตรงนี้นี่ฟังที่พี่น้องท่านทั้งหลายฟังออกเลยนี่ละการปฏิบัติธรรมเมื่ออันนี้ผมก็แน่ใจว่ามันจะขึ้นอยู่กับนิสัยวาสนาของแต่ละท่านละองค์ที่รู้อย่างนี้ไม่เหมือนกันที่จะนำมาทำประโยชน์แก่โลกจึงมีกว้างมีแคบต่างกันสำหรับเราเองเราพูดเราจะมีวาสนามากน้อยเพียงไรก็ตามเราเต็มในหัวใจเรานี้ที่จะนำออกแสดงแก่โลกที่ควรจะรับประโยชน์ไม่อัดไม่อั้นเลยเปิดโลกหมดครอบแดนโลกธาตุนั่นฟังสินะนี่ละใจดวงนี้อ่ะเห็นไหมเวลากิเลสบีบหัวมันไปนั่งภาวนาอยู่บนภูเขาน้ำตาร่วงสู้กิเลสไม่ได้ผมก็มาพูดให้หมู่เพื่อนฟังซัดกันซะจนเต็มเหนียวเต็มเหนียวจนพอได้หลักได้เกณฑ์ก็ฟาดใหญ่จนกระทั่งถึงนั่งตลอดรุ่งก้นแตกก้นพองเลอะไปหมดก็ไม่ถอยกันนี่เวลาโรคประลบอย่างนั้นจริงๆเอาจริงๆพอได้ที่ได้ฐานก็ฟาดจนถึงขั้นสติปัญญาอัตโนมัติหมุนตัวเป็นเตียวก็มาเล่าให้ฟังมันเป็นในหัวใจเจ้าของเองไม่ต้องไปถามใครมันรู้จริงๆเห็นจริงๆพูดไม่ได้มีอย่างเหลือจนกระทั่งถึงก้าวเชื่อมโยงเข้าถึงมหาสติมหาญาณมหาสติปัญญาเป็นขั้นสืบทราบนะสติปัญญาอัตโนมัติเป็นขั้นที่หยาบคนนั้นลงมาทำงาน
เหมือนว่าเป็นระยะเป็นอะไรพูดไม่ถูกแล้วหากไม่ใช่สืบทราบนะอันนี้เป็นมรรคเป็นตอนถ้าเป็นมีดก็เรียกว่าฟันสับฟันปัก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 เป็นบทเป็นบาทส่วนมหาสติมหาปัญญานี่ซึมไปเลยซึมทราบไปเลยทีเดียวมันรอบตลอดทั่วถึงตลอดทั่วถึงไปเลยนี่เรียกมหาสติปัญญาถ้าจะตั้งให้เป็นชื่อนะมันก็เป็นอยู่ในหัวใจนี่หมดแล้วการมาสอนโลกผมไม่มีอาจมีอ่านว่างานเลยที่จะสอนในแบบใดภูมิใดเพราะมันเต็มอยู่ที่หัวใจทั้งหมดสอนโลกก็สอนด้วยธรรมล้วนไม่มีอะไรกิเลสแม้แต่ถิ่นเมสายที่จะไปแทรกในกิริยาอาการซุ่มเสียงในการสอนโลกไปเลยไม่แต่กิริยาของธรรมล้วนเด็ดก็เด็ดเป็นธรรมดุก็ดุเป็นธรรมดีก็ดีเป็นธรรมเผ็ดร้อนขนาดไหนเป็นธรรมล้วนกิเลสไม่เข้ามาแทรกเลยจึงเรียกว่ากำลังของธรรมพลังของธรรมก็มีกำลังเช่นเดียวกับพลังของกิเลสกิเลสถ้ามันแล้วออกเต็มเหนี่ยวของมันจะตามพลังของมันและโลกพินาศนะแต่พลังของธรรมนี้ออกพระสลายเป็นน้ำดับไฟน้ำดับไฟเพราะมีแต่ธรรมล้นล้วนนั่นแหละพลังของธรรมต้องมีไม่มีแก้กิเลสไม่ตกพลังของกิเลสมันมีไม่มีทำโลกให้พินาศไม่ได้นี่พลังของธรรมก็มีไม่มีปราบกิเลสไม่ได้นั่นเมื่อลากิเลสมันสิ้นจากหัวใจแล้วเราจะไปหามาจากที่ไหนว่ากิเลสดูด้วยกิเลสเนี่ยจะดูที่ไหนไม่งั้นจะเรียกว่ามันสิ้นเหรอกิเลสสิ้นแล้วหายังไงมันก็ไม่เจอแต่ท่านจะไปหาอะไรท่านรู้อยู่แล้วนี่นั่นแหละที่นี้ก็มีแต่ทำทั้งแท่งทำทั้งแท่งพุ่งเต็มเม็ดเต็มหน่วยไอ้เรื่องของกิเลสนะท่านไม่ได้นึกถึงมันแหละมีแต่พลังของธรรมออกกิริยาท่าทางซุ้มเสียงออกพลังของธรรมเป็นเหมือนกับพลังของกิเลสจะออกแสดงตัวเพราะร่างกายซุ้มเสียงกิริยาเหล่านี้เป็นเครื่องมือของธรรมด้วยเป็นเครื่องมือของกิเลสด้วยเวลากิเลสครองตัวแสดงออกก็เป็นพิษเป็นภัยไปหมดเวลาธรรมเข้าครองแล้วธรรมเอาแสดงอะไรเป็นธรรมไปหมดแต่ธรรมท่านไม่หยุดนะกิเลสมันหยุดธรรมท่านแสดงออกอย่างนั้นแหละซุ้มเสียงกิริยาท่าทางเดี่ยวเฉียบขาดเป็นเหมือนกันหมดเป็นแต่เพียงว่าไม่มีกิเลสเข้ามาแทรกเท่านั้นเป็นพลังของธรรมล้วนๆนี่มันก็ปรากฏในหัวใจแล้วที่ให้วางไงสอนหมู่สอนเพื่อนเราจะหามาจากไหนกิเลสถ้าเรายังหาเจออยู่ที่เรียกว่ามันสิ้นได้ยังไงแล้วก็ประจักษ์อยู่นั้นตลอดเวลาอาการดีโกรธอยู่ด้วยว่าไม่มีอะไรสำหรับสมมติที่จะเข้ามาสัมผัสสัมพันธ์ในหัวใจนี้ให้ถึงใจไม่มีเพราะฉะนั้นพระอรหันต์ท่านที่สิ้นกิเลสแล้วท่านจึงไม่มีทุกข์ทางใจทุกข์ทางใจไม่มีเลยตั้งแต่ขณะกิเลสซึ่งเป็นตัวเหตุสร้างทุกข์ขึ้นมาในหัวใจขาดจะบ้านลงไปทุกข์ก็ไปพร้อมๆกันเลยทุกข์ก็มีแต่เรื่องของธาตุของขันธ์อันเป็นสมมุติด้วยกันธาตุขันธ์เหล่านี้เป็นสมมุติทุกขเวทนามันจึงมีสุขเวทนาทุกขเวทนาอุเบกขาเวทนามีอยู่ในร่างกายอยู่ทั้งนั้นในหัวใจท่านไม่มีอุเบกขาก็ไม่ใช่อุเบกขาแบบนี้พูดไม่ถูกในเสนาทั้ง3ไม่ได้เข้าถึงหัวใจของท่านผู้สิ้นกิเลสแล้วเลยได้เลยมีอยู่ในข้าในขันเจ็บไข้ได้ป่วยปวดหัวต่อร้อนก็รู้อยู่ว่ามันเป็นแต่ยังไงจะให้มันเข้าซึมซาบถึงจิตนั้นเป็นไปไม่ได้เป็นคนละฝั่งไปแล้วเป็นอาถรรพ์นะเป็นไปไม่ได้เลยนิรกิจที่บริสุทธิ์เต็มเหนี่ยวแล้วเป็นอย่างนั้นเราก็ได้มาสอนโลกเต็มกำลังความสามารถจะเป็นวาสนาอันหนึ่งก็ถูกหรือบุญกรรมของผมก็ถูกนะที่ผมได้มาช่วยโลกช่วยสงสารนี้ช่วยเต็มเม็ดเต็มหน่วยจริงๆจนเต็มความสามารถนี่ทุกอย่างการเป็นผู้นำพี่น้องทั้งหลายชาติไทยของเราเนี่ยนำแต่สุดขีดจุดแดนทุกอย่างไม่มีความท้อถอยอ่อนแอนำอย่างกล้าหาญฉานใจด้วยอัดด้วยทำมีความเมตตาครอบตลอดเวลาด้วยการเทศนาว่าการของมันกันไม่มีคำว่าสะทกสะท้านหรือว่ากล้าว่ากลัวกับสิ่งใดในสามเด่นโลกธาตุนี้ซึ่งเทียบแล้วเหมือนกับถังขยะจะไปกล้ากับมันอะไรภาษาทางขยะแล้วกลัวมันอะไรภาษาทางขยะโลกสมมูลนี่คือโลกทางขยะทั้งนั้นแหละธรรมประเภทที่เป็นในพระพุทธเจ้าหรือเป็นธรรมชาติไม่ใช่ทางขยะมันเข้ากันได้ยังไงนั่นพิจารณาสิแล้วจะไปกลัวกับอะไรไปกล้ากับอะไรถึงว่าโลกุตตรธรรมแปลว่าธรรมเหนือโลกเหนือตลอดเวลาโดยหลักธรรมชาติของตัวเองการแนะนำสั่งสอนรู้ด่าว่ากล่าวจะหนักจะเบาก็เป็นไปตามเหตุการณ์เท่านั้น
พอเทศจบแล้วก็หายเงียบหายเงียบถ้าไม่ได้เป็นอารมณ์ในเรื่องเป็นอารมณ์เหมือนสมมุติทั้งหลายนะแล้วท่านไม่ได้ถือใครว่าเป็นกรรมเป็นเวรต่อท่านไม่ได้ถืออะไรอย่างที่ผมแสดงอยู่เวลานี้ทำสอนทั่วประเทศไทยช่วยประเทศไทยกิริยาท่าทางออกทุกด้านทุกทางที่จะที่ควรจะออกจะออกแต่ไม่มีกิเลสตัวใดจะมาแฝงและไม่เคยถือว่าใครว่าเป็นข้าศึกศัตรูต่อเราเราไม่เคยมีในหัวใจผิดบอกว่าผิดถูกบอกว่าถูกไปธรรมดาตามเรื่องของธรรมต้องเป็นอย่างนั้นจะลูกหน้าปลาจมูกสูงสูงต่ำต่ำนั้นไม่ใช่ธรรมเรานำมาสอนโลกไม่ได้เราต้องเอาธรรมมาสอนโลกสอนโลกผิดต้องบอกว่าผิดถูกต้องบอกว่าถูกเต็มเม็ดเต็มหน่วยจึงเรียกว่าธรรมเนี่ยการนำพี่น้องชาวไทยเราตลอดพระเนนทั้งหลายในที่ต่างๆผมก็สอนแบบนี้ทำแบบนี้ผิดบอกว่าผิดถูกบอกว่าถูกไม่เคยที่ว่าจะไปกลัวคนนั้นไปกล้าคนนั้นจุดนั้นสูงจุดนี้ต่ำไม่มีในธรรมทั้งหลายราบไปหมดเลยเพราะเหนือหมดแล้วนั่นเราก็ได้ทำเต็มพลังความสามารถของเราในการช่วยโลกคราวนี้ผมเรียกว่าหมดกำลังความสามารถของผมจะเป็นบ้านนิสัยวาสนาของเจ้าของก็มันก็น่าจะเป็นไปได้เพราะผมไม่เคยมีความดำริว่าจะช่วยโลกแบบนี้มาแต่ก่อนเลยนะปกตินิสัยของผมเป็นคนนิสัยวาสนาอาภัพไม่ค่อยจะเกี่ยวข้องกับใครแม้ตั้งแต่ออกปฏิบัติก็ใครติดตามไม่ได้นะผมต้องไปคนเดียวภาวนาคนเดียวคนเดียวใครจะเขียนประวัติของผมนี้เขียนไม่ได้นะนอกจากผมเล่าให้ฟังเป็นบางการสถานที่เวลาเท่านั้นก็หยิบอันนั้นมาเขียนนั่นพอจะเขียนได้ที่จะให้ติดให้ต่อกันจริงๆนี่จากผู้ใดก็ตามที่ไปติดตามเราไปนั่นพอที่จะมาติดมาต่อนี้ไม่องค์คราวนี้ไปกับองค์นั้นคราวนั้นไปกับนั้นอาจองค์นั้นกับองค์นี้อาจจะเอาเรื่องราวมาติดมาต่อเป็นประวัติของผมขึ้นมาก็ได้แต่นี่ผมไปองค์เดียวผมนอกจากจะได้รับคำบอกเล่าจากผมแล้วก็มาเขียนไปเท่านั้น เพราะผมเป็นอย่างนั้นนิสัยอันนี้เป็นนิสัยอาภัพวาสนาตั้งแต่วันออกปฏิบัติไม่ให้ใครมายุ่งด้วยเลยไปที่ไหนองค์เดียวองค์เดียวตลอดเวลาเนี่ยแล้วเหตุใดมันจึงได้มาช่วยโลกสอนโลกถึงขนาดนี้มันก็น่าคิดอยู่นะหากว่าเราตั้งความนอนหลีไว้แต่ต้นก็ความชั่วเราไม่มีแต่ความเมตตานี้เป็นพื้นฐานมาตลอดอันนี้ยอมรับเลยนี่แหละอำนาจของความเมตตานี่แหละที่ให้ช่วยโลกเวลานี้นะช่วยเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มกำลังความสามารถนี่เวลานี้กระทาขันก็อ่อนลงทุกสิ่งทุกอย่างผมก็สอนไว้เต็มเม็ดเต็มหน่วยวิธีการพาพี่น้องชาวไทยเรานำนี่ก็บริสุทธิ์พุทธผ่องทุกอย่างไม่มีที่ต้องติดในหัวใจตัวเองหัวใจตัวเองว่ามีเจตนาลามกต่อพี่น้องชาวไทยอะไรบ้างไม่มีเรียกว่าทุ่มลงหมดรุ่มหมดบริสุทธิ์เต็มสัดเต็มส่วนและการแนะนำสั่งสอนก็เหมือนกันสอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยทั้งเด็ดทั้งเหลี่ยวทั้งดุทั้งหนาทั้งว่าทุกแบบทุกฉบับที่ควรแก่อาจแก่ทำที่จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ได้ยินได้ฟังนั้นผมเทศออกหมดไม่มีอะไรเหลือจึงเรียกว่าเทศเต็มภูมิการเทศนาว่าการก็คิดดูที่อายุถึงปีนี้ก็87แล้วเทศมาสักเท่าไหร่2ปีกว่านี้เรียกว่าเทศมากที่สุดเทศหมดไม่ว่าสมาคมใดผมเทศให้ฟังทุกเต็มเม็ดเต็มหน่วยทุกแห่งทุกโหนไปเลยนี่เวลานี้ก็กำลังอ่อนลงไปแล้วอ่อนลงไปแล้วการเทศนาว่าการควรจะเป็นคติตัวอย่างแก่โลกที่จะไปปฏิบัติตามทั้งฝ่ายละและทั้งฝ่ายบำเพ็ญก็ควรจะได้เป็นหลักเป็นเกณฑ์พอสมควรแล้วนี้ต่อไปผมก็จะปล่อยของผมไปเรื่อยๆตามธาตุขันธ์ของผมนี่แหละนี่ก็ได้เคยพูดแล้วว่าการเทศนาว่าการในที่ทุกแห่งดังที่เขานิมนต์มานั้นต่อไปนี้จะเป็นไปไม่ได้แล้วเราจะเทศให้เฉพาะที่งานจำเป็นจริงๆเพื่อช่วยโลกสงสารดังที่เคยปฏิบัติมาทั่วๆไปเราจะไม่รับแล้วเดี๋ยวนี้อ่อนไปหมดไปที่ไหนก็ไม่ไหวแล้วมันค่อยลดลงไปปล่อยลงไปวานลงไปต่อไปนี่ก็ปล่อยเลยมันหนักเป็นอยู่ในตามธรรมชาตินี่นะไม่มีใครรู้ยิ่งกว่าเรารู้เราทุกสิ่งทุกอย่างในตัวของเราเองนี่เราก็ได้ช่วยเต็มกำลังความสามารถในเฉพาะเมืองไทยแล้วนี่เทศไปหมดไปหมดแล้วทางภาคใต้ก็นิมนต์เราก็เห็นใจจะทำยังไงอันนั้นมันเป็นไกลหน่อยแล้วก็เป็นเวลาที่เท่าแก่ชรามาแล้วนิมนต์มาก็ขอความเมตตาจากพี่น้องชาวภาคใต้ของเรา
พอเรากำลังมันหมดแล้วเดี๋ยวนี้แม้ตั้งแต่อยู่ในภาคใกล้ๆที่ไปมหาสูตรได้อย่างสะดวกสบายมันยังรับไม่ได้หมดคิดดูสินะแล้วก็ปล่อยไปปล่อยไปยังไม่ค่อยทั่วถึงกำลังบังชาไม่อำนวยทางภาคใต้ก็แทบทุกจังหวัดเลยละนิมนต์เราแต่มันก็ไปไม่ได้จะทำยังไงคนคนเดียวทำหน้าที่ทั่วแผ่นดินมันก็หมดกำลังหมดเลี้ยงเวลานี้ยิ่งหมดกำลังแล้วจะไปที่ไหนก็ไม่ได้แล้วเนี่ยก็มีแต่จะปล่อยวางเท่านั้นเองนะเรื่องราวมันก็เป็นอย่างนี้พลาดขันเราทำงานคนเดียวคนอื่นไปทำแทนไม่ได้สิถ้าทำแทนได้ก็ยังชั่วหน่อยอันนี้มันก็คือคงจะขึ้นอยู่กับนิสัยวาสนา ถ้าเขาไม่ยอมรับซะอย่างเดียวเท่านั้นมีกี่หมื่นกี่แสนพระก็ตามเถอะมันก็ไม่จะเกิดประโยชน์อะไรนี่แหละมันสำคัญอยู่ที่ว่ายอมรับกันหรือไม่ยอมรับนี่ก็มันก็หากจะเป็นนิสัยวาสนาเกี่ยวโยงกันนี่ประชาชนไปที่ไหนก็อนุโมทนาสาธุการรุมเทศที่ไหนไม่มีคำว่าคนจำนวนน้อยนั้นแน่นอัดแน่นอัดแน่นทุกแห่งทุกโหนไม่ว่ากรุงเทพต่างจังหวัดประเทศที่ไหนคนไม่เคยบกบางเลยแน่นแน่นแน่นด้วยกันทั้งนั้นแหละเนี่ยก็แสดงว่ายอมรับนั่นเองนะแต่เขาไม่ยอมรับเขาก็ไม่ฟังยกตัวอย่างเช่นกระทรวงสาธารณสุขนี่ปลัดกระทรวงพูดเองเนี่ยเพราะคนไปฟังเทศที่กระทรวงสาธารณสุขนั่นมันมากจริงๆก็มากเหมือนทุกแห่งนั่นแหละแต่กระทรวงสาธารณสุขเขาไม่เคยเห็นเขาไปว่าโอ้ยนี่มีพิลึกพิลั่นคนผิดคาดผิดหมายไม่ได้คิดว่าคนจะมากขนาดนี้เพราะที่กระทรวงนี้ก็เคยนิมนต์พระเถระผู้ใหญ่มาเทศประกาศลั่นก่อนที่จะเทศนี้ขั้นเวลามาแล้วก็ย้อมแยมว่างั้นนะแต่นี่หลวงตามานี้ไม่เคยคาดเคยคิดว่าจะมีคนมากขนาดนี้มีแน่นไปหมดว่างั้นก็อย่างนั้นแล้วทั้งที่เราไปเทศที่ไหนก็แน่นไปหมดเหมือนกันแต่ท่านเหล่านี้ไม่เคยเห็นสถานที่ต่างๆซึ่งเราไปเทศอัดแน่นด้วยผู้คนฟังทุกแห่งไม่ว่าภาคไหนเหมือนกันหมดนี่แหละเขาพูดถึงว่าเขายอมรับนั่นเองถ้าเขาไม่ยอมรับนั้นหัวให้จ้างไปเขาก็ไม่ไปนะแต่นี่ไม่ได้จ้างประเทศที่ไหนติดตามฟังแม้แต่พวกกรุงเทพนี่สำคัญมากนะประเทศที่จังหวัดไหนเนี่ยติดตามไปฟังตลอดไม่ใช่ไปน้อยๆนะกรุงเทพไปมากต่อมากนะนี่ก็คือความยับมันความยอมรับมันคงเป็นนิสัยวาสนาเกี่ยวโยงกันเราก็เลยพยายามเต็มกำลังความสามารถของเรา จนหมดกำลังวังชาแล้วที่นี่มีตั้งแต่จะหดย่นเข้ามาย่นเข้ามาอะไรก็สอนหมดแล้วการพาดำเนินเช่นการบริจาคทานโครงการก็มีอยู่ใครจะอยากช่วยมากน้อยเพียงไรก็โอนเข้าในโครงการตามธนาคารต่างๆก็บอกประกาศไปเรียบร้อยแล้วดังที่เห็นหลังศาลาเหล่านี้แหละใครจะหนุนเข้ามานั้นก็ได้แนวการเทศนาว่าการใช้ผมประเทศทุกอย่างนู้นอย่างที่เกิดเป็นมานี้เรียกว่าเป็นไปไม่ได้แล้วเวลานี้มีตั้งแต่อ่อนลงแล้วก็ปล่อยไปตามเรื่องของมันเท่านั้นเองนี่แต่เราก็ทำแล้วนี่โครงการนี้ก็ใครๆก็บริจาคมาได้การเทศนาว่าการเราไปไม่ได้เขาบริจาคมาก็ยังได้อยู่จะเป็นไรแล้วการสำนวนเทศของผมนี่มันทั่วประเทศไทยมีทุกภาคเต็มไปหมดทางเทปแหละสำคัญวิทยุก็ออกทางเทปก็ออกฟังได้ทั่วไปหนังสือก็ออกก็เรียกว่ามากที่สุดบรรดาพระในกรุงสยามเหล่านี้ว่างั้นเลยเราอยากจะพูดว่าหลวงตาบัวนี่รู้สึกจะเป็นที่หนึ่งการเทศนาว่าการก็ดีพวกเทปก็ดีออกทางวิทยุก็ดีเพื่อเป็นประโยชน์แก่โลกนี่เรียกว่าเราทำเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วใครจะยึดถือเป็นกติเครื่องเตือนใจเป็นประโยชน์แก่ตนเองก็ควรจะได้รับก็ควรจะได้อยู่แล้วนั้นนะการเทศนาว่าการมันก็หมดกำลังตอนนี้ไปจะเป็นไปอย่างนั้นไม่ได้แล้วอ่อนลงนี่เราเทศเต็มกำลังความสามารถด้วยความเมตตานั่นแหละที่นี่บรรดาพระเราที่มาอยู่สถานที่นี่ให้พากันตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัตินะเรื่องมรรคผลนิพพานอย่าไปให้กิเลสมาลูบจมูกนะพระพุทธเจ้าแสดงไว้แล้วว่าอากาลิโกทำไม่มีการสถานที่เรียกเวลาขึ้นอยู่กับการปฏิบัติเนี่ยอยู่ตรงนี้นะสวขาจะทำตรัสไว้ชอบแล้ว
อะไรว่ามียังไงเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นไม่อย่างนั้นจะเรียกว่าตรัสชอบได้ยังไงบาปมีบุญมีนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานมีเปรตผีเพศต่างๆทั่วแดนโลกธาตุมีเห็นแล้วรู้แล้วจึงมาสั่งสอนโลกแล้วใครจะไปลบล้างว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีนอกจากคนตาบอดที่เรียกว่าปทัปปรมะมืดเป็นเศษมนุษย์ข้างแผ่นดินของมนุษย์อยู่เท่านั้นเองจึงจะไม่เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้มีผู้ที่รู้ที่เห็นก็เป็นองค์วิเศษด้วยศาสดาเอกซะด้วยนะแล้วนำมาแสดงตามที่รู้ที่เห็นผู้ปฏิบัติตามรู้ตามเห็นตามยังมีแม้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเหมือนศาสดาองค์เอกก็ตามแต่ก็เป็นสักขีพยานกันได้โดยไม่ต้องสงสัยนี่เรียกว่าธรรมเป็นอากาลิโกขอให้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติกิเลสก็เป็นอากาลิโกเหมือนกันทำให้เกิดกิเลสเมื่อไรเป็นได้ทุกเวลามันมีการสถานที่เวลาที่ไหนกิเลสนะทำทำไมถึงว่าเวลานี้สิ้นเฉดสิ้นสมัยศาสนาเสื่อมเลี้ยวแหลมไปแล้วอย่างนั้นกิเลสมันหลอกตั้งหากนี่นะศาสนาเรือเลี้ยวแหลมที่ไหนขอให้ปฏิบัติที่ทำคงเส้นคงวาหนาแน่นตลอดเวลาพร้อมที่จะให้ผลแก่ผู้ปฏิบัติเช่นเดียวกับกิเลสมันก็พร้อมที่จะให้ผลแก่ผู้หลงตามมันอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกันนั่นแหละพากันตั้งอกตั้งใจตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติทำนี่สดๆร้อนๆตลอดเวลานะขอให้ตั้งใจปฏิบัติอันเรื่องโลกสกปรกโสมมนี้อย่าไปสนใจกับมันให้เสียขณะกิจได้รับความลำบากลำบนถ้าคิดเรื่องกิเลสจะแทงหัวใจทันทีคิดเรื่องอัดเรื่องธรรมมีความสงบร่มเย็นแก่จิตใจของเราทุกคนนั่นแหละให้คิดเรื่องอัดเรื่องธรรมตั้งแต่คำบริกรรมเอาสงบเอาคำบริกรรมติดกับจิตลงไปนี่เรียกว่าหล่อเลี้ยงจิตใจด้วยธรรมคำบริกรรมต่อไปเมื่อเราบังคับไว้เสมอไม่ให้มันส่งออกไปทางนอกจิตของเราจะมีความอบอุ่นแน่นหนามั่นคงขึ้นเป็นระดับจนกลายเป็นสมาธิขึ้นมาได้ด้วยคำบริกรรมใครอย่าไปนึกเฉยๆนะว่าจะกำหนดความรู้เฉยอย่าเราทำมาแล้วนะผมทำมาแล้วนะจนกระทั่งได้เอาคำบริกรรมคือพุทโธติดแน่กับใจเอาแต่นิสัยผมมันจริงจังนะจริงจังมากทีเดียวตั้งแต่บัดนี้ต่อไปเราจะเอาคำบริกรรมนี้ติดแน่กับหัวใจไม่ยอมให้เผลอเลยเพราะกำหนดแต่จิตเฉยจิตมันเสื่อมแล้วก็เจริญแล้วก็เสื่อมทำยังไงก็ห้ามไม่อยู่มันจะเป็นเพราะเหตุนี้ละมั้งเพราะเหตุที่เราไม่มีคำบริกรรมนี้ละมั้งยังจับคำบริกรรมแล้วจับจริงด้วยนะตั้งแต่นี้ต่อไปเราจะเอาคำบริกรรม เป็นเครื่องกำกับจิตตลอดไปจะไม่ยอมให้เผลอนั่นนะฟังที่นะตื่นนอนปั๊บจับพุทโธตลอดเวลาอิริยาเคลื่อนไหวไปไหนในเวลาที่ตั้งจิตยังหารากฐานไม่ได้เอาขนาดนั้นเถอะนะตั้งใจลงกับคำบริกรรมไปไหนไม่ให้เคลื่อนคลาดไปเลยทีเดียวตื่นนอนปั๊บพุทโธติดเลยจนกระทั่งได้เห็นชัดเจนว่าจิตของเรานี่เวลามันละเอียดจริงๆนี่คำบริกรรมไม่ปรากฏนะนั่นมันเกิดขึ้นแล้วในตัวของเราเวลามันยุ่งเหยิงวุ่นวายเอาคำบริกรรมติดแนบไปเลยไม่ยอมให้มันคิดไม่เสียดายความคิดใดๆทั้งนั้นให้มีแต่ความคิดคือว่าพุทโธซึ่งเป็นความคิดทางด้านธรรมะอยู่กับใจมีสติติดแนบตรงนี้แล้วใจยังไงต้องตั้งได้คนเราตั้งได้ผมได้ตั้งมาแล้วนี่ เมื่อเวลานั้นผมก็เลยเขียนแล้วในหนังสือก็มีเทปเนี่ยก็มีนะแล้วปล่อยหมดจริงๆเราเรื่องเสียดายในเรื่องความเสื่อมความเจริญเราก็เคยเป็นมาแล้วไม่เห็นมันเกิดเป็นผลประโยชน์อะไรคราวนี้เราจะไม่เสียดายเอาเจริญก็เจริญไปเสื่อมก็เสื่อมไปแต่กับพุทโธเราจะไม่ปล่อยเอาตรงนี้เท่านั้นละวะทีนี้หายกังวลทั้งหมดเอาเสื่อมก็เสื่อมไปเราเคยเสียดายมันพอแล้วสร้างกองทุกข์ให้เรามากมายก่ายกองไม่เสียดายมันทั้งความเสื่อมความเจริญไม่ให้เป็นอารมณ์กับมันแต่กับพุทโธนี่จะไม่ยอมปล่อยจับพุทโธตลอดเลยที่นี่ เอามันจะไปไหนเป็นยังไงก็ตามพุทโธติดแนบเลยนี่เราจึงได้เห็นคำว่าพุทโธนี่เข้ากลมกลืนกับใจแล้วนี่ล่ะคำบริกรรมพุทโธที่เราเคยบริกรรมมานี่ไม่มีนะพอถึงขั้นที่ละเอียดแล้วเต็มเหนี่ยวแล้วกำหนดพุทโธไม่ปรากฏเลยเหลือแต่ความรู้ที่เด่นจนกระทั่งงงทำไมนี่แต่เราก่อนเราบริกรรมได้นี่บริกรรมได้ทำไมเทียนเท่านี้มันบริกรรมไม่ได้แล้วเหลือแต่ความรู้ที่เด่นๆอ้าวบริกรรมไม่ได้มันรู้จุดมันสงสัยโซนเทศนะเราหวังจะตายอยู่กับคำบริกรรมที่นี่คำบริกรรมก็หายแล้วทำไมอ้าวอันที่ไม่หายคือความรู้มันเด่นเอาทั้งห้าว่าเอาบริกรรมหายก็หายไปแต่เอาสติเปลี่ยนจากคำบริกรรมนั่นอะ
มากับอยู่กับความรู้นี่เอาสติจับกับความรู้ที่ละเอียดละออแต่บริกรรมไม่ได้นั่นให้อยู่นั่นมันก็ไม่นานของมันนะพอได้จังหวะแล้วจิตมันก็ค่อยคลี่คลายออกมาเอาคำบริกรรมอัดปั๊บเข้าไปได้เออที่นี่บริกรรมได้นั่นเวลามันเข้าละเอียดจริงๆบริกรรมไม่ได้นะผมเป็นแล้วนะจนกระทั่งเจ้าของงงไม่งงว่างั้นเลยเอาให้อยู่กับความรู้นี้เอาสติจับตรงนี้แทนกับคำบริกรรมนั่นไม่นานมันก็ค่อยคลี่คลายออกมาเนี่ยพอคลี่คลายมาคำบริกรรมติดจนกระทั่งถึงขั้นที่มันเจริญขึ้นไปแล้วมันจะเสื่อมมันรู้ขนาดนั้นนะพอเจริญขึ้นไปถึงขั้นนี้แล้วมันเสื่อมเอาเสื่อมก็เสื่อมไม่เสียดายมันคำบริกรรมไม่ปล่อยเสร็จเอาไปเรื่อยๆไม่สุดท้ายเวลาถึงขั้นนั้นแล้วควรจะเสื่อมไม่เสื่อมนะคือเสื่อมแล้วก็ไม่เสียดายเพราะจิตนี่มันเด็ดมากนะเหมือนหินหักถ้าว่ายังไงแล้วหรือว่าไม่เสียดายไม่เสียดายจริงๆเอาเสื่อมไปแต่กับพุทโธจะไม่ยอมปล่อยพอถึงขั้นนี้แล้วคนควรจะเสื่อมมันอยู่ได้2วัน3วันแล้วมันก็เสื่อมต่อหน้าต่อตาเราอันนี้พอถึงขั้นนี้แล้วควรจะเสื่อมเอาเสื่อมก็เสื่อมไปปล่อยแต่พุทโธไม่ปล่อยแล้วสุดท้ายมันก็ไม่เสื่อมไม่เสื่อมค่อยหนาแน่นมั่นคงหนาแน่นมั่นคงมันไปจนกระทั่งจิตใจเป็นหลักขึ้นมาเป็นสมาธิขึ้นมาแน่วแน่ขึ้นมาจึงได้รู้จิตตัวว่าอ๋อที่เราจิตมันเจริญแล้วเสื่อมเจริญเสื่อมเพราะขาดคำบริกรรมนี่แหละว่ะสติอาจเผลอไปตรงนี้ก็ได้มีเวลาสติกับจิตติดกันกับคำบริกรรมอยู่ตลอดเวลาแล้วมันไม่เห็นเสื่อมมีนานนั่นแหละถึงได้เอามาพูดให้หมู่เพื่อนฟังเราทำมาแล้วทุกอย่างนะจนกระทั่งจิตตั้งรากตั้งฐานจิตเป็นสมาธิเด่นแน่วนั่นเอาที่นี่ไม่บริกรรมก็ได้คือความจุดของผู้รู้นี้เด่นสติจับอยู่กับจุดที่ความรู้ที่เด่นเด่นนั้นแทนคำบริกรรมนั่นตั้งได้ทุกคนถ้าหากว่าจะทำอย่างนี้นะไอ้ละละแหละแหละเผลอเผลอไผ่ไผ่นั่นที่ใช้ไม่ได้นะให้เอาจริงเอาจังทุกอย่างนี่ได้ทำมาแล้วนะมาสอนหมู่เพื่อนสอนแบบที่แน่ใจทุกอย่างพากันตั้งใจปฏิบัติถ้าเราบวชมาไม่มีสมาธิสมบัติศีลสมบัตินี่ก็ให้มีเต็มตัวอยู่แล้วรู้จักทุกคนเรารักษาศีลของเราด้วยความเป็นผู้มีหิริโอตตัปปะแล้วศีลเราก็เต็มตัวของเราแล้วสมาธิคือความสงบใจเอาให้ได้ทำภาวนาเช่น คำบริกรรมนี่สำคัญมากนะอย่าลืมนะไปที่ไหนให้ติดจนกระทั่งเมื่อเวลาคำบริกรรมนานเข้านานเข้านี่มันเป็นหล่อเลี้ยงจิตจิตก็ได้ตัวเป็นจุดผู้รู้เด่นขึ้นมาเด่นขึ้นมาต่อจากนั้นก็มีฐานขึ้นมาเป็นสมาธิแหละที่นี่เพราะเป็นสมาธิแล้วความรู้นี่จะเด่นสติครับคำว่าบริกรรมนี่กรรมมันค่อยหมดความหมายไปเองนะมันไปเด่นอยู่กับจุดผู้รู้มันก็จับผู้รู้นั้นด้วยการตั้งสติอยู่กับนั้นตลอดไปเลยนั่นนี่แหละวิธีการดำเพ็ญให้ทำอย่างนั้นนะมีได้ทำมาแล้วนะที่สอนเหล่านี้ทำมาแล้วทั้งนั้นทั้งนั้นจนกระทั่งก้าวเข้าสู่ปัญญาเป็นสมาธิเต็มเหนี่ยวก็เป็นแล้วเหมือนน้ำเต็มแก้วที่ว่าเนี่ยนี่ออกทางด้านปัญญาก็เห็นประจักษ์ประจักษ์ประจักษ์ฟาดจนกระทั่งกิเลสขาดสะบั้นลงจากหัวใจหายสงสัยไม่มีอะไรเหลือแล้วในสามเดชโลกธาตุจิตครอบโลกธาตุสว่างจ้าหมดเลยโถจิตทำไมถึงเป็นอย่างขนาดนี้นะตื่นเต้นตัวเองนะมันเป็นในขันของมันเองนะขันเนี่ยตื่นเต้นตัวเองน้ำตาพราก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 เลยเถียวด้วยความอัศจรรย์ธรรมของพระพุทธเจ้าอัศจรรย์พระพุทธเจ้าตัดรู้ขึ้นมาได้ยังไงไม่มีใครบอกใครสอนเราท่านสอนแทบเป็นแทบตายถึงได้มารู้อย่างนี้แล้วก็อัศจรรย์ในธรรมน้ำตานี่โอ้ยไม่ต้องบอกนะออกเองออกเองออกเองภาคภาคดูโลกธาตุนี่แหมอ่อนใจนะเวลาจิตนี่ถึงขั้นที่มาพูดให้มันเต็มเลยคือขั้นหลุดพ้นจากโดยประการทั้งปวงแล้วจึงมามองดูวัฏจักรที่เราเคยเป็นเคยเกิดเคยตายทั้งสัตว์โลกเคยเกิดเคยตายนั้นมันมองดูแล้วมันดูไม่ได้เลยนะโอ้ทั้งที่เราเคยเกิดเคยตายมากับนี้มันก็เกิดตายมาได้มันไม่เห็นตื่นเต้นไม่เห็นตกใจไม่เห็นกลัวไม่เห็นเช็ดหลับเลยแต่พอเวลามันพ้นขึ้นมาแล้วมันจึงดูไม่ได้นำฟังที่น่ะเป็นยังไงทำประเภทนั้นกับถังขยะกับนรกอเวจีของมนุษย์ของสัตว์ทั้งเป็นเนี่ยมันทำไมถึงว่าดีว่าดีอยู่อะไรก็ดีอะไรก็ดีใช้เรื่องกิเลสหลอกลวงแล้วดีทั้งนั้นนะเพราะนั้นโลกถึงได้จมอยู่ในนรกทั้งเป็นนี่ก็มีนรกเหมืองผีก็มีเป็นไปได้ทั้งนั้นโลกที่ถูกกิเลสกล่อมแล้วมันไม่รู้จักกลัวนะไม่รู้จักเป็นจักตายบืนตามกิเลสจมนรกก็ลงมันไปลงไปแล้วสายเสร็จแล้วเอาพอ
พ้นจากนรกขึ้นมาตักตรงนรกกี่กับกี่กันก็ตามนะพอพ้นจากนรกขึ้นมาแล้วกิเลสปิดอีกพอหนึ่งว่าไม่เคยตกนรกแล้วนี่หนำซ้ำยังว่าเกิดชาติเดียวเราเกิดชาติเดียวจะทำอะไรก็ทำเอากิเลสหลอกอีกทำอีกนั่นเป็นอย่างนั้นนะทีนี้พอมันดีดผึ่งขึ้นมาแล้วมันมองดูแล้วท้อสลดสังเวชท้อใจในการที่จะสั่งสอนสัตว์โลกสอนไปได้ยังไงขนาดนี้แล้วขนาดนี้แล้วนั่นถ้าพิจารณาสิมันเห็นทั้งหมดจริงๆมันกล้าอยู่ในหัวใจนี่แต่มันไม่ใช่วิสัยที่จะนำมาพูดมาพูดได้ยังไงมันมีแต่พูดได้แต่เพียงว่ามันกล้าครอบโลกธาตุจะว่าไงมันเห็นหมดเพราะจิตนี้ไม่มีขอบเขตแล้วจิตเลยสมมุติแล้วมันเห็นไปได้หมดนะถ้ามันอยู่ในขอบของสมมุติกิเลสมันครอบหัวมันอยู่มันก็เป็นกรอบเครื่องบังคับบัญชาจิตใจให้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ตลอดทั่วถึงไม่เป็นอิสระได้ทีนี้พอกิเลสขาดสะบั้นจากใจแล้วมันเป็นอิสระเต็มตัวเวิ้งว้างไปหมดเลยคำว่าคำว่าเบื้องว่างนี่มันก็เป็นหยาบๆอยู่นะเอาข้าไม่พูดอย่างนั้นก็ไม่ทราบอะไรมาพูดในแดนสมมุติก็ต้องมาพูดให้ฟังนี่แหละการปฏิบัติตัวเองธรรมะมีอยู่ในหัวใจนี่แหละกิเลสปิดไว้ไม่เห็นเหมือนดำน้ำเต็มสระนั่นแหละแต่ถูกจอกแหนปกคลุมไม่หมดมองเห็นแต่จอกแต่แหนน้ำในบึงในบ่อไม่เห็นเลยจะว่าไงทั้งๆที่มันเต็มอยู่ในสระในบึงนี่ก็กิเลสเต็มหัวทำเต็มหัวใจแต่กิเลสปิดไปหมดไม่ให้เห็นธรรมมันก็เลยว่าธรรมไม่มีมรรคผลนิพพานไม่มีเอาไปอีกแล้วไปใหญ่ดูนะแต่พระอาจารย์ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติตัวเองนะผมก็สงสารคือทำยังไงยิ่งเฒ่ายิ่งแก่แล้วเนี่ยนะเนี่ยอายุก็87จะเต็มแล้วเวลานี้อุตส่าห์พยายามตั้งเจตกายทั้งช่วยโลกสงสารทั้งช่วยพระช่วยเนรไม่ทราบจะหมุนตัวไปทางไหนบ้างอันนี้มันถึงการเวลาแล้วยังไงมันก็เป็นไปไม่ได้นะเวลานี้ธาตุขันธ์อ่อนลงแทนที่จะมาวิตกวิจารณ์กับธาตุขันธ์เรื่องความเป็นความตายตัวเองไม่มีแม่ไม่ถี่ไม่ทรายนะคือมันพอทุกอย่างไม่ทราบจะเอาอะไรมาหิวมันพอทุกอย่างแล้วขันธ์นี่ก็รวมเป็นเครื่องมือเต็มยศก็หมดแล้วใช้ไปพอใช้ไม่ได้เหลือดิบที่เดียวผึ่งเลยธรรมชาติที่รู้ที่เป็นนั้นมันนอกสมมุตินี่ไปแล้วอยู่ในขันมันก็นอกสมมุติไปหมดแล้วเราจะมาตื่นหาอะไรอีกล่ะนั่นนี่เราจึงสอนหมู่เพื่อนใครๆก็ตามสอนได้อย่างอาหารฌานไทยเต็มหัวใจที่มีธรรมเต็มดวงในหัวใจนี้แล้วจึงไม่มีคำว่าอัดอั้นตันใจในการแนะนำสั่งสอนถ้าควรจริงใครจะได้ควรได้รับประโยชน์ยังจะออกมากกว่านี้อีกทำเพียงเท่านี้ก่อนนะก็ว่าพอแล้วนะถ้ายังเหนือนี่ก็ออกอีกเพราะทำยังเหนือนี่ตลอดไปเลยเพราะเรียกว่าโลกุตระธรรมเหนือตลอดเวลาไม่มีเขตมีแดนครอบโลกธาตุไปหมดเลยเอาละการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรเสียเวลาขออยู่ติเพียงเท่านี้โอ้เจ็บไปเจ็บมาเหนื่อยก็นาฬิกาเท่าไหร่ละนุ่ง15 นาทีเทศโอ้แค่เดือนชั่วโมง15-16 นาทีนะนั่นทุ่ม15 นาทีนะเริ่มเทศนี่3:23 นาทีอะไรต่ออะไรเนาะอันนี้ไม่มีอะไรมาตกเลยนี่ผลจะแจ๊กอยู่นี่เองวันนี้มีคนมาแอบฟังในบางคนกับกรุงเทพกันหมดแล้วนี่ก็ผลตกแจ๊กตอนนี้ก็ไปบ้านเธออันนี้แต่สงสารอยู่นั่นก็มีคนทุกข์คนโศกนะไปก็สงเคราะห์นะไปไหนแบบนั้นหมดเลยผมสงเคราะห์คนทุกข์คนโศกทำยุ่งห่างวัดบ้านแพงก็จะเอาของไปเนี่ยเป็นหินแย่บ้านแพงย้ายจนวัดเกี่ยวกับแม่กูจังนั่นเคยไปพักที่นั่นนะแต่ก่อนผมจึงได้ติดตามเลยไปช่วยเหลือเยอะนะนั่นแหละถ้าพ่อแม่ครูอาจารย์อยู่ที่ไหนมันเป็นในจิตนี้นะวัดบ้านแพงคือรับสงเคราะ
เนื่องจากพ่อแม่ครูอาจารย์มาพักอยู่ที่นั่นคือมันเป็นตรงทั้งหมดห่างจากอำเภอมาตั้งกี่โลกว่าแล้วเป็นตรงมาตลอดนะดูที่ทุกวันนี้เป็นตรงท้องไร่ท้องนาเป็นบ้านเป็นเรือนติดมาถึงวัดเลยวัดเลยเป็นเกาะอยู่กลางทุ่งนาผมก็เลยช่วยสงเคราะห์เมนผมก็ช่วย600,000พระราใหญ่ก็ให้อย่างคือว่าโกหนูเขาก็ช่วยช่างก็เบื้องมุงต้องนั่งผมหมดเลยก็ช่วยให้หลวงพุทธีสมภารหลังนั่งก็ล้านกว่าพี่สมภารก็ล้านกว่าส่วนพระรานี่โอ้มากกว่านั้นอีกเนี่ยที่ช่วยเป็นชิ้นเป็นอันสำหรับวัดบ้านแพงเมืองหลังมันก็มันเป็นขนาดใหญ่นะขนาดใหญ่บ้านแพงรู้มีสองเตามั้งฮะรู้ไหมสองเตานะเป็นขนาดใหญ่ไหมฮะเตาใหญ่ใหญ่มันก็ช่วย600,000แต่ก่อนมันยังเงินยังแพงกว่านี้ยังเงินมันมีราคากว่านี้ช่วย600,000แล้วก็ชาวาหลังแล้วกุฏิสมภารก็ช่วยกับสาวเนี่ยเรียกว่าช่วยมากในบรรดาวัดจะเรียกวัดบ้างก็คืออะไรมันก็อยู่กลางบ้านแล้วอย่างนี้เอาน้ำพระแม่ครูอาจารย์อยู่ที่นั่นมาพูดเฉยๆในรักผมก็ประจำว่าพระแม่ครูอาจารย์อยู่ที่ไหนนั่งเป็นนั่งอยู่จิตผมเนี่ย ช่วยช่วยยังก็ถึงนี่ต้องช่วยนี่แค่ทุกปีเดี๋ยวนี้จะเป็นแรกทุกปีเป็นไงไปวะเขาชอบแต่เราก็ช่วยเขามาวิ่งมาเรานี่แหละพวกไหนไหนก็อยู่ให้เราเป็นหัวหน้าเนี่ยถ้าไปสองปีสามปีนี่ทุกปีเลยปีที่เราไปชอบย้อนก็มีปีที่เป็นหัวหน้าช่วยเหลือเขาอีกก็มีอ่านะมีคนจะมากครัวจะมากอยู่นะมีพระเงินก็จะสี่นะทั้งหมดเขายืมแล้วฮะรวมทั้งหมดจ้ะฮะเงินสองเหรอเงินสองพระสี่สี่เหรอเงินสองให้อยู่ให้สังวรระวังให้อยู่หัวใจเจ้าของนะอย่าให้มันทะเลาะกันจนขาดนะข้าเลยยิงนี้ไม่ได้นะผมเพราะมันฟังไม่ได้เลยถ้าเรามาปฏิบัติมาทะเลาะกันไม่หยาบมากนะถ้าปฏิบัติมันเหมือนผ้าขาวนะอะไรถูกนิดนึงแสดงให้เห็นชัดเจนในผ้าขาวถ่ายผ้าปฏิบัติจนส่วนละเอียดออกมากกว่าสิ่งอื่นใดอย่าให้สิ่งหยาบๆเข้ามาเปิดมาเพื่อนพวกมูดพวกพูดพวกทะเลาะบอกแล้วพวกมูดพวกพูดนะอย่าให้มีนะว่ามันชิดไม่พอใจกูให้ดูความไม่พอใจเจ้าของนั่นแหละคือที่ออกแล้วการสำรักที่ต้องดูความกระเพื่อมของจิตเจ้ากระเพื่อมของความไม่พอใจคนไหนนี่ความไม่พอใจนี่ขึ้นแล้วในตัวของเราที่เรียกออกแผงดิบแล้วนั่นฟาดตรงนี้แล้วมีอะไรค่อยพูดตามเหตุตามผลมันอย่าให้ที่เรียกไปพาไปชำระนะถ้าเรียกพาชำระพาไปเผาเป็นผู้ปฏิบัติอย่าให้มีนะเรื่องนี้นะมันอุจจาระคนนะถ้าปฏิบัติเรามาทะเลาะกันก็เห็นนะแล้วการทำข้อวัดปฏิบัติให้อยู่กันทุกคนนะให้ก้นเบาคล่องแคล่วทุกสิ่งทุกอย่างหน้าที่การงานให้ถือเป็นกิจวัตรของตัวเองทุกคนคนสมกับเรามาปฏิบัติธรรมนะอย่าว่าคนองค์นั้นจะทำนี่ทำใช้ไม่ได้นะคนนั้นเหลวไหลแล้วแหลกเลยไม่มีหลักมีเกณฑ์อะไรข้อวัดปฏิบัติที่ควรจะทำเว้นจากผู้ที่ไม่ขันเราก็เคยเปิดโอกาสให้แล้วใครไม่มาขันแล้วก็ไม่ต้องมายุ่งในการงานให้ตั้งหน้าตั้งตาทำภาวนานี่เราเปิดโอกาสให้ตลอดมาแล้วตั้งแต่เริ่มสร้างวัดไม่มาทำการงานกับหมู่กับเพื่อนให้ทำหน้าที่ของตัวเองแต่สำหรับผู้ที่ขบที่ขันอยู่ให้ทำหน้าที่การงานมีความพร้อมเพรียงสามัคคีใจ
ก้นเบาหูตาสอบต่องดูแลสิ่งนั่งถึงนี้ไอ้อยู่กับหมู่กับเพื่อนนี้มาตั้งมวลของถึงแล้วก็หุ่นจุ๋มนะผมไม่ประมาทหมู่เพื่อนผมเป็นอาจารย์สอนหมู่เพื่อนควรตำหนิตรงไหนจะไม่ตำหนิได้ไงรู้สึกว่าเซ่อเซ่อซ่าซ่าเยอะประมาณนี้ไม่น่าฟังหูฟังกายมั่งอย่างนี้นอกจากไม่พูดเฉยๆแล้วมันรู้ทันทีนะพูดจริงๆไม่ได้คุยนะธรรมชาติแบบนี้เป็นเองนะทำต้องว่าเหนือโลกสิมันเหนือกิเลสนั่นเองความเจริญก้าวของกิเลสออกง่ายไหนมันจะจับมันจะรู้ทันทีเลยว่าจับได้ว่างั้นเหรอจะจับได้จะได้คือมันรู้ทันทีทันทีมันอยากคนไหนไหนกิเลสแล้วทำแล้วอยากคนไหนไหนทำแล้วจะไม่รู้กันว่าแสดงออกมาไอ้เครื่องบริการใช้สอยยิ่งควรจะสงข้อสงหาไปทางวัดใดวัดใดให้พากันพิจารณาเองทั้งอยู่ในโรงโกดังควรจะสงข้อทางไหนคารวะญาติโยมหรือท่านเองที่ไหนอย่ามากองเกลื่อนนี่นะฟาดกระป๋าแล้วนี่ไม่เหมือนใครนะผมไม่มีนิสัยอย่างนั้นที่ว่าจะต้องมีสี่เจ้านั้นผมมุ่งจริงผมไม่มีแม้ตั้งแต่การปฏิบัติอยู่ผมก็เป็นอย่างนั้นมาตลอดเรียนหนังสืออยู่ผมก็เป็นมาในนิสัยของผมเองเอาจะบุคคลว่าตัวสงหนูแต่ใจมันไม่เท่าหนูนะมันกว้างขวางจริงจะอยู่ที่วัดไหนวัดไหนนี่เพื่อนฝูงจะเยอะนะครับผมนะนี่เป็นหัวหน้าคณะหัวหน้าคณะคณะผมนะท่านเนี่ยมากที่สุดเพราะอะไรได้อะไรมาเป็นเดียวกันหมดนั่นนะตั้งแต่เรียนหนังสือนะไม่ว่านั่นเป็นของท่านนี่เป็นของผมนะได้มาอะไรมานี่เป็นเดียวกันหมดตั้งแต่เรียนหนังสือแต่ยิ่งออกปฏิบัติแล้วด้วยแล้วยิ่งไม่สนใจอะไรเลยนี่เป็นอย่างนั้นนะน้องปฏิบัติมาอย่างนั้นดังนั้นจะมากองในวัดนี่ทิ้งมาหรือแบบตั้งอยู่เสียไม่มีไม่ได้เป็นวัดนี่วัดนี้มีความเมตตาเติมจัดเติมส่วนตรงไหนควรจะสงฆ์ที่ไหนเป็นประโยชน์แก่ใครให้ต่างไปนั่นแหละทำไปอย่างนั้นอย่างนั้นจริงอยู่ด้วยกันสนิทหมดคนเราถ้ามีธรรมในใจแล้วมีความเฉลียวเผื่อแผ่มีความเห็นอกเห็นใจช่วยเหลือกันไม่มีคำว่าชาติชั้นวรรณะแม้แต่สัตว์ก็ต้องการความช่วยเหลือมันกันกับมนุษย์เหตุใดมนุษย์จะไม่ช่วยเหลือกันนั่นอยู่ตรงนั้นนะคนเราเมื่อมีเห็นอกเห็นใจไม่เห็นแก่เนื้อแก่ตัวนั่นแหละมันก็เป็นธรรมขึ้นมาเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันสงเคราะห์สงหาให้อภัยกันง่ายด้วยนะธรรมนี้ให้อภัยไม่พอจะถือศีลถือสาถือโกรธถือเคืองอย่างเดียวถ้าอะไรมันจะเคลื่อนขึ้นในใจให้ดูหัวใจเจ้าของทันทีพอเรามาแก้ใจมาระงับดับกิเลสที่ใจกิเลสแสดงมาออกมาแล้วหรือไม่ว่างั้นสิสมมติไม่พอใจคนนั้นความไม่พอใจนี่คือเรื่องของเราเองเป็นผู้ก่อขึ้นมาเนี่ยกลับตัวนี้ก่อนฟาดตรงนี้มันพังไปด้วยท่านต้องเรียกผู้มาแก้ที่ต้องดูตรงนี้สิไปดูอะไรข้างนอกต้นเสาที่จะไปโกรธไม่ได้ถ้าใจมันเร็วสักอย่างเดียวต้นเสามันก็โกรธเขาได้ไงภูเขาทั้งลูกดึงฟ้าอากาศโกรธเขาไม่พอใจเขาได้ถ้าใจมันเร็วสักอย่างเดียวว่างั้นถึงถ้าใจเป็นนักปฏิบัติมีสติตั้งกำจัดที่เดือดที่มันแสดงฤทธิ์เดชสังขารเดือดสังมาขึ้นในใจขนาดไหนจับปุ๊บจับปุ๊บจับปุ๊บนั่นจึงเรียกผู้มาแก้ตัวเองใช่ไหมอย่ามาถือภายนอกนะให้ดูตัวนี้ตัวมันกระเพื่อมนี่ละการปฏิบัติธรรมต้องเป็นอย่างนั้นนะต้องดูจุดที่ก้นเหตุมหาเหตุมหาเหตุอยู่นี่แหละอย่างพระสัจจิเทพพระไตรปิฎกก็นั่นแหละทำอะไรตัวแต่เหตุคือใจมันจะดับคือดับที่ตรงนี้ก่อนนั่นพระไตรปิฎกบรรลุธรรมพระโสดาขึ้นทันทีเลยเห็นไหมอ่ะท่านเจ้าเอาตรงนั้นเลยไม่เอาที่เยสมาเหตุหัวเตสังเหตุมุทาคโตเตสังจายโยนิโยสุจายโยงอดีมหาสมโนเป็นบาลีว่าอย่างนั้นทำทั้งหลายเกิดจากเหตุเมื่อเหตุนี้ดับก็ดับมหาสมณะแสดงอย่างนี้ว่างั้นแก้วแล้วผมมีตัววิจารณ์ทุกแง่ทุกมุมเลยเพราะอำนาจความเมตตาเนี่ยในวงปฏิบัติเวลานี้จะเหลือแต่วงปฏิบัตินะพอที่จะอบอุ่นไว้อกไว้ใจเป็นที่
ป็นร่มเป็นเงาของประชาชนได้เห็นไหมภาคกลางภาคไหนก็อยู่เขาหลั่งไหลมาภาคอีสานเนี่ยผมต้องเลยว่าที่ไปที่ไหนผมเตือนท่านเองเขาจะหลังไหลมาแล้วก็เขาเห็นว่าเป็นที่เขารบเรื่องใสเป็นที่พึ่งเป็นพึ่งตายเป็นที่อบอุ่นได้เขาก็มาสมบัติเงินทองเขาของมีมากมีน้อยเขาไม่เสียดายนะเขาหาที่พึ่งที่เกาะด้วยไอ้ที่ดูด้วยไอ้เราเนี่ยมาทะนงตัวลืมเนื้อลืมตัวไม่ได้นะวะดินเหนียวติดหัวเขาสงสารว่าตัวปฏิบัติดีเป็นบ้าคนแล้วดินเหนียวติดหัวนั่นพระอะไรอย่างนั้นเขาตีสินยังทาก็ดีเขาสรรเสริญก็ดีให้ดูตัวมันออกรับเนี่ยมันจะคอยยิงดีล่าไปทางไหนบ้างดูตัวนี่จึงเรียกว่าคนไม่ลืมตัวเมื่อนี้แค่ประมาณหน้าศาสนาแล้วมันจะตำหนิเอาความจริงมาพูดเนี่ยหนึ่งผ้าเนินเต็มวัดเต็มวาเต็มบ้านเต็มเมืองมึงแล้วหาที่จะเกาะจะยุบมันก็ไม่มีก็มีเสื้อผ้าเหลืองผ้าเหลืองคุมหัวโลนหัวโลนเจ้าของเองไม่ทราบว่ามีสิงสักสิงก็ไม่มีก็ไม่ทราบเนี่ยนั่นเจ้าของเองก็ไม่มีอยากมีเกณฑ์แล้วจะให้เขาเคารพนับถือที่ตรงไหนนี่คือไม่ว่าใจเขาใจเราคนเราหาที่เกาะที่ยุบทำที่พึ่งของตัวเองให้มันได้คือเวลานี้ยังไม่สนใจกับอะไรนะให้สนใจตัวเองให้ดูตัวเองมันได้มันเสียมันมีมากมีน้อยอะไรอย่าไปยุ่งกับมันเรื่องภายนอกให้ดูความบกพร่องที่มันกำลังแสดงอยู่ภายในใจของเรานี่ทุกวันทุกวันทุกเวลาทุกอิริยาบถนั่นถึงถูกต้องกับผู้ปฏิบัติตัวเองนะอย่าไปดูที่อื่นนะทีนี้เวลามันดีแล้วมันหนักเป็นเองมันปิดไม่อยู่แหละอยู่ที่ไหนเขารู้ทั้งนั้นแหละครูบาอาจารย์องค์ไหนองค์ไหนมีความสัมพันธ์ยังไงมันรู้หมดพวกนี้หูดีตาดีเพราะสอดแสวงหาครูอาจารย์อยู่ด้วยดีแล้วเนี่ยทำไมจะไม่รู้นี่เราที่เห็นว่าทางภาคอีสานมีประชาชนมาไม่ว่าภาคไหนภาคไหนก็มาภาคอีสานภาคอีสานแล้วภาคอีสานจะเป็นว่านะว่าพระนะแล้วว่างนี่นะเขาไม่ได้มาหาเพื่อเป็นให้พระเป็นบ้านะว่ะเขามาชมเชยว่าเป็นผู้ปฏิบัติดีจริงหรือไม่เขามาชมเชยแล้วเราให้ปรับตัวของเราให้ดีขึ้นทุกลำดับเลยสำหรับผมแบ่งผู้จริงผมมันหมดทุกอย่างแล้วไอ้เรื่องความชมเชยสรรเสริญนี่มันเป็นถังขยะทั้งนั้นว่างองเลยนะเพราะนั้นการเทศนาว่าการผมต้องเทศได้ทุกแบบทุกฉบับจะเรียกว่าไม่มีบัญชีก็ได้นะบัญชีของสมมุติบัญชีของขอบของเขตไพร่าพ่อพิ้งดูด่าว่ากล่าวนี่มันเป็นเรื่องขอบเขตของมันผมพูดได้ทุกอย่างผิดบอกว่าผิดถูกบอกว่าถูกไปเลยนี่เรียกว่าธรรมเราพูดยกตัวอย่างอย่างกรุงเทพธรรมดานี่ใครจะคำนวณไพร่าพ่อพิ้งนี่ของกรุงเทพว่าเรานี่เป็นพระป่าฟาดก็ไปเปี่ยงตั้งตั้งแล้วนี่เขาเลยไม่ถือสายกรุงเทพเรียกว่าคนนอกบัญชีดุเท่าไหร่ยิ่งคานก็มาแต่ก่อนเขามาหาดุเขาเนี่ยเขากลัวเขาก็วิ่งหนีแล้วก็ไม่กล้าเดี๋ยวนี้โอ้ยเขารู้เรื่องนิสัยของเราทุกอย่างแล้วโอ้ยดุเท่าไหร่ยิ่งคานก็มานะพวกนี้ยิ่งเหนียวกว่าใครๆนะเห็นไหมล่ะอย่างนั้นแล้วเพราะผมพูดแบบบันหนึ่งว่าพ่อแม่กับลูกเลยนะเราไม่มีอะไรมันก็ถึงกันเองเรื่องอันนี้นะเดี๋ยวนี้จะไปหากินเรื่องด้วยดุคนในภาคกลางนะเช่นทางกรุงเทพเป็นต้นนะแต่ก่อนหากินได้ดุเขาก็หนีเขาก็ไม่มากวนเดี๋ยวนี้จะไปดุนะยิ่งดุถ้าได้ยิ่งคานก็มาเหมือนเราอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นโอ้ยผมบางทีนาเที่ยวกันได้สัดส่วนเลยนะอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นทีแรกแล้วจู่ตัวสั่งกลัวท่านดุเฉพาะอย่างยิ่งกับท่านเจี๊ยนี่แหละท่านขนาบอเราเหมือนเราไปอยู่ใหม่ๆกลัวจนตัวสั่งนะอาจารย์เจี๊ยท่านเดินนิสัยนะเคยอยู่กับท่านมาตั้งแต่เชียงใหม่เนี่ยเหมือนพ่อกับลูกนะอาจารย์เจี๊ยนะท่านสนิทกันขนาดนั้นเมตตาขนาดนั้นนะเราไปทีแล้วโหยไปตัวสั่นเลยท่านอยู่ไปฟังไปดูไปแล้วดูเท่าไรอ้าวธรรมะยิ่งออกตอนดูนั่นมันฟังแล้วก็ปรับใจตลอดปรับใจเจ้าของก็ไปเลยมันก็รับไปเลยทีนี้โอ้ยถ้าท่านไม่ดูไม่สบายเห็นไหมล่ะถ้าได้ยินเสียงเปี้ยงป้างแล้วเอาแล้วที่นี่ฝนตกนั่นเห็นไหมคือเวลาท่านดูเด็ดเท่าไรธรรมะยิ่งออกตั้งแต่ธรรมะสดๆร้อนๆดังถึงพริกถึงฟังแล้วถึงใจนั่น
ท่านไม่ดูมันยังไงเช่นอย่างวันประชุมเนี่ยผมเนี่ยตัวสำคัญนะพูดผมต้องโกงนี่แหละถ้าประชุมก็รู้แล้วว่าท่านจะประชุมเทศนะแต่ถ้าท่านเทศธรรมดาเรียบเนี่ยนั้นถึงปณิพานก็เหมือนอย่างว่าโต๊ะเก้าอี้ที่เรารับทานอยู่นี่นะเหมือนเอาขาดน้ำปลาไม่เนี่ยน้ำปลามาตั้งไว้เครื่องประกอบอาหารอีกอันนั้นก็เหมือนกันท่านเทศขึ้นถึงนิพพานก็ตามมันลักษณะมันจะเหมือนมันขาดอะไรอยู่นะถ้าท่านเปี้ยงบ้างแล้วขึ้นถึงนี่โอ้ยถึงที่ถึงเราจึงต้องมีละผมเนี่ยเอาส่วนครูบาอาจารย์ทั้งหลายหรือพระเนี่ยทั้งหลายก็ไม่มีใครกล้าพูดอย่างผมมันพูดตามนิสัยของเจ้าของท่านก็รู้นิสัยนี่นะพูดเนี่ยนั่นเนี่ยนี่เนี่ยนั่นเนี่ยนี่อย่างเดียวก็ไปโดนท่านเข้าเลยที่ไม่ใช่เลยซัดปิ่งแล้วโอ้ยที่ดีเอาละดีเอาละที่ดีเปิดก๊อกได้แล้วไขก๊อกได้แล้วที่พุ่งเลยฟังอย่างถึงใหญ่เลยนะถ้าวันไหนท่านได้เปี้ยงป้างเลยก่อนเทศแล้วนะนั่นละธรรมะออกเต็มเหนียวแล้วนั่นเป็นงั้นนะเวลาท่านดุให้ใครต่อใครแล้วเราโอ้ยสงสารเราก็ไม่รู้ตัวเราเรายิ่งอบอุ่นนะอันนี้เนี่ยเหมือนกันนะอย่างพวกกรุงเทพลูกจีนลูกหาเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นแหละเดี๋ยวนี้มีลักษณะอย่างเดียวเขาไม่สนใจเลยนะไอ้ที่เราดุเราด่าเลยดุเท่าไรยิ่งคานก็มาละเห็นไหมมันก็แบบเดียวกับเราที่เคยอยู่ครูอาจารย์มันเป็นอย่างนั้นนะเมื่อมันตายใจมันทุกอย่างมันซึ้งถึงใจแล้วมันก็อยากฟังที่ซึ้งมาเสียเพราะเราเองเราก็เทศแล้วก็ว่าไงแล้วก็ไม่มีอะไรกับใครกับพลังของธรรมต่างหากที่ออกดุด่าว่ากล่าวขนาดนั้นมีแต่พลังของธรรมเท่านั้นไม่มีกิเลสแสงแฝงมาแม้ไม่ดีไม่สายเลยดีมองฟังแล้วเป็นธรรมล้วนใครมันก็รู้ดีว่าก็มหาธรรมเยอะทำไมรู้ไงได้ไงอย่างฟังเทศพ่อแม่ครูอาจารย์ถ้าจะลงเปี้ยงปังแล้วโอ้ยถึงใจเลยใครอยู่ที่ไหนเลยลุมมานะถ้าได้ยินเสียงเปี้ยงปังเนี่ยเสียงนั้นนะแต่ฟังเทศเถอะพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเวลาประชุมเนี่ยมันมักจะมีแหละผมอ่ะมักจะมีเรื่องนั้นมีสอดนั้นแทรกนี่ไปจนไปโดนทำท่านจนได้พอโดนแล้วเรียกว่าไขก๊อกได้แล้วพุ่งโอ้ที่นี่ฟังไม่ถอถึงพริกถึงมันต่างกันนะแต่เวลาท่านเทศธรรมดาเลยเด็ดขนาดไหนฟังก็ซึ้งแต่มันยังไงล่ะมันไม่ถึงใจอย่างที่ว่านะถ้าท่านเปี้ยงป้างมาแล้วถอถึงใจเลยมีอะไรไหมมีอะไรอยู่มีน้ำอะไรไหนโอ้ยไอ้ฉันดวนมันก็ไม่ดีละเนยๆมันเดี๋ยวมันเขาหมอก็ว่ามันมีอะไรอะไรล้นๆเล่นๆนะสับหมอขอไหนเอาไฟบางๆหน่อยไฟเทียนหรือไฟอะไรมาติดนี่หน่อยระยะนี้ก็ไม่คันนะถ้าแพ้อะไรมันคันนะมันออกทางคันนะผมเพราะแก่มาแล้วมันคอยจะล้มละลายตลอดเวลานี่ถ้าเราแพ้มันจะบอกทางคันมีคันเยอะระยะนี้ไม่ค่อยคันเงียบๆอยู่มันมียาเสพติดอยู่ในนั้นใครๆก็ไม่รู้แต่เรามันรู้ทันทีคือมันจะบอกในธาตุนะธาตุขันนี่เอาฟินมากินมันติดได้นะธาตุขันธ์นะพาให้ติดหัวใจไม่ติดธาตุขันธ์มันติดจะว่าไงอานะมันถึงที่พวกยาเสพติดอยู่เนี่ยใครกินติดได้ทั้งนั้นเพราะมันธรรมชาตินี่มันกล่อมธาตุได้ถึงกล่อมใจไม่ได้ธาตุมันก็ติดของมันนั่นธาตุขันธ์มันเป็นสมมุติธรรมดานี่สิ่งใดที่ควรติดมันติดได้แต่จิตมันไม่ติดถ้าดวงได้ผ่านอันนี้ไปหมดแล้วเอาอะไรมาให้ติดไม่ติดทั้งนั้นน่ะเพราะมันสมมุติทั้งหมดอันนั้นไม่ใช่สมมุติน่ะมันขาดกันแบบนั้นนะแต่เรื่องธาตุเรื่องขันธ์ด้วยกันนี่เนี่ยเอาธาตุขันธ์นี่นะเอายาเสพติดมาติดได้กินแล้วไม่ได้กินอยู่อะไรมันชอบแล้วนะมันดื่มของมันอยู่แล้วกินเนี่ยเป็นอย่างนั้นนะอะไรเนี่ยมันมียาเสพติดที่แรกผมก็ฉันบ้าง
แต่มันประกอบกับอะไรคือลูกหัวใจมันมีบีบหัวใจด้วยแล้วมีลักษณะช่างจับฉันภาพจับฉันลักษณะเป็นลักษณะติดขันเนี่ยมันติดลักษณะนี่มันมียาเสพติดนั่นนะดูขันมันดูดเสียกันนี่อันนี้แล้วก็อันนึงก็มันมีอะไรมันบีบด้วยหัวใจผมก็เลยเลิกทั้งสองบทเลยนะหนึ่งอันนี้มันเป็นยาเสพติดมันด้วยสองบีบหัวใจด้วยเลิกเป็นต้องทำเออตั้งแต่นั้นมาไม่แตะแม้ขวดเดียวไม่เคยนะนั่นแหละนิสัยผมถ้าว่าอะไรแล้วเป็นอย่างนั้นละถ้าได้ถึงใจแล้วเป็นขาดกระบั้นไปเลยไม่มีแล้วแอะถ้ามันแน่แล้วมันเลิกได้ทันทีเลยเอาเหตุผลก็ไปจับเลยไม่เอามากแล้วนี่วันนี้เหรอในฉันโอ้นี่แหละในฉันนี่วันนี้แล้วฉันทุกวันนะก็ได้ดื่มมาเพราะเขาว่าเนยเนี่ยมันเป็นมีอะไรนะหมอมิทูลสามีของหมอมิยดาบอกว่ามันมีอะไรมันจะอะไรมันจะไปอุดตันเส้นโลหิตไปเลี้ยงสมองว่างั้นนะเพราะงั้นพอได้ยินนั้นแล้วผมก็งดมันไปแล้วเพิ่งมาเริ่มฉันแต่ฉันติดต่อเลยก็ไม่เอานั้นเรียกว่าฉันเป็นธรรมดาแล้วแต่จะฉันวันไหนเช่นอาทิตย์หนึ่งฉันนู่นหนึ่งอันนี้ก็ไม่เป็นไรแต่ฉันทุกวันวันนี้ก็มันสังสมได้นะเนี่ยนี่วันจะมาวันที่24นี้ก็โหเดินทางไกลด้วยนะนู่นประเทศที่ประจวบประจวบนี่นิมนต์ประเทศได้สองครั้งแล้วนะประจวบที่ประจวบนั้นก็ได้ทำกำแพงให้วัดที่ประจวบวัดน้องบัวทางลงสายใต้ทางรถยนต์ควักฝ่ายอยู่เนี่ยรถยนต์ไม่มีเวลาเลยผมไปพักที่นั่นประเทศที่แรกมันมองเห็นรถยนต์โอ้ยไม่ได้เรื่องนะท่านั้นวัดนั้นเป็นวัดท่านภาวนาด้วยนะรถมันอยู่อย่างนี้ตลอดเห็นตลอดเสียงลั่นอยู่ตลอดเราไปดูพักนั้นคืนยังรู้ทันทีตื่นเช้ามาก็ออกตะเวนดูรู้ว่าพอไปดูเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นิมนต์สมภารมาหาเลยพูดกันกับกลางวัดเลยพูดถึงเรื่องทางกำแพงนี่ไม่ได้แล้วผมดูแล้วว่าไม่สะดวกเลยครับกับสำนักภาวนาอย่างนี้นะว่าผมเลยตกลงให้เลยเอากันเดี๋ยวนั้นเลยเอาให้ท่านทำเป็นความตกลงเหมาะสมของท่านเองนะบอกเอาคำให้สุดนี้เลยความสูงความต่ำให้ท่านคำนวณเองเนี่ยทางรถที่เหมาะจริงก็ควรจะให้สูงนะทางด้านนี้มองไปอย่าให้เห็นรถยนต์รถยนต์ขนาดไหนก็อย่าให้มองเห็นให้กำแพงนี้บังไว้หมดเช่นรถบรรทุกก็ตามจะให้มองเห็นรถถ้าได้สูงถ้ามันเหมาะสมแล้วดีว่างั้นแล้วก็เมื่อมองไม่เห็นรถด้วยแล้วเสียงมันมากระทบกำแพงมันก็ขึ้นข้างบนมันไม่มากวนนี่วันประเทศนั้นก็ไปพักกลางวันไปพักวันนี้แหละท่านมาโอ้ยที่นี่ดีเหลือเกินท่านโอ้เดี๋ยวนี้เงียบเลยว่างั้นรถก็มองไม่เห็นเสียงก็ไม่มานั่นเสียงหายเงียบไปเลยว่างั้นก็ไม่เงียบไปพี่มันมาโดนกำแพงป้ามันก็ขึ้นข้างบนมันไม่ได้ไปชนหัวอกพระว่านี่แหละไปภาคเพียงนุ้ยไกลนะจากกรุงเทพไปเท่าไหร่287กิโลที่วัดอันเนี้ยออกจากนี้ก็เข้าประจวบนะมันอยู่ไล่เรียกกันนะ287กิโลตั้งเข็มไม้ไปนั่นคงอุตส่าห์ไปนี่แหละว่าไกลที่สุดเลยนะอุตส่าห์ไปอยู่พอยิ่งไปไกลกว่านั้นเนี่ยโอ้ไม่ไหวภาคใต้เนี่ยมันดินฟ้าอากาศก็ผิดกันยิ่งหน้าฝนนี่โอ้ยไม่ได้แล้วมีฟ้ามีฝนมีอะไรอะไรแล้วก็ประกอบกับธาตุขันเรามันไม่เอาไหนแล้วเรื่องนี้นะมันหดเข้าไม่ว่าจะนั่นเลยแม้แต่ใกล้
มันก็ยังไม่เอาแล้วเดี๋ยวนี้นะมันหมดกำลังจริงนะผมอ่ะอ่อนลงแล้วมันเป็นสมัยแก่ด้วยเป็นเวลาเราแก่แล้วด้วยอันนี้นะมีแต่วันอ่อนลงมันจะคืบหน้าได้ยังไงมันก็อยู่เองคำแปลงที่ว่าวันนี้เราคำนวณดูนั่นมันจะได้3เมตรความสูงนะมี3เมตรต้องทำดีแน่นหนามันคงเพราะผมมอบให้ท่านหมดนะความแน่นหนามันคงและความสูงต่ำขนาดไหนให้ท่านพิจารณาเองบอกนี่เลยอย่ามาเอาผมเป็นอารมณ์นะว่ากลัวจะสิ้นจะเปลืองอย่าเอามาเป็นอารมณ์เวลานี้ผมต้องการความแน่นหนามั่นคงของวัดความปลอดภัยของวัดทุกอย่างเพราะฉะนั้นจึงมอบความไว้วางใจความเหมาะสมให้กับท่านทั้งหมดนะบอกนี่เลยนะพูดกันกลางวัดเลยละความยาวนี่กันนี่แหละที่สุดขีดนี่แหละเอาให้สุดขีดนี่เลยบอกท่านก็ทำตามนั้นแล้วความเหมาะสมความแน่นหนามั่นคงให้ท่านพิจารณาให้ได้มาตรฐานทุกอย่างต้องอย่ามาคำนึงคำนวณถึงผมว่าสิ้นเปลืองอะไรนี้ไม่นะผมทำเพื่อวัดนี้นะบอกคงเลยอะไรมันจะดีแล้วให้ทำท่านก็ทำตามนั้นล่ะดีทุกอย่างไปเห็นแล้วชอบใจเลยกำแพงมั่นคงคอนกรีตไม่ใช่ธรรมดานะกำแพงคอนกรีตหนาแน่นมั่นคงมดเราไปดูเลยจะเดินดูจริงๆแล้วนี่ผมพอใจก็บอกกลมเนี่ยแล้วนี่ท่านก็ตั้งใจปฏิบัติเราชมเชยเราสนับสนุนถ้าผู้นั่งตั้งใจเป็นอยากเป็นธรรมถ้าไม่ตั้งใจเป็นอยากเป็นธรรมนี่โอ้ไม่เล่นด้วยนะนี่เข้าเหยียบวัดนะไม่อยากเข้าไปเหยียบด้วยซ้ำไปวัดเมื่อก่อนเราไปพักนี่เราทางวัดก็ไปหาที่วัดเราก็เทศน์ให้ฟังไม่มีใครเทศน์อย่างนั้นแล้วเหมือนเราเทศน์นี่พูดถึงวัดวัดมันเป็นวัดป่าช้าเงินหนึ่งป่าช้าพระหนึ่งระวังนี่ป่าช้าเงินก็เงินเขาก็ไปถวายพระอยู่ที่นั่นหมดนะครับไปเผาศพเมรุนี่เผาศพคนเงินนั่นเผาศพพระระวังนี่แหละแต่วัดไหนมีเมรุแล้วมดละเรื่องอัตธรรมภายในใจไม่มีเหลือเลยระวังนี่แหละพูดให้พระวัดฟังก็เอาความจริงมาพูดดังนั้นเราทำในรูปหน้าปะจมูกอะไรพูดอย่างกลมไปกลมมาคราวก่อนนั้นก็ว่าให้พระคนมากๆก็ตามดังนั้นแล้วเอาทองมาถวายพระถือเอาไปเองเอามาวางต่อหน้าผมก็โดกเอาต่อหน้าเลยท่านมาจากวัดเป็นวัดใหญ่เป็นอย่างนี้เดียวกันเหรอนะท่านนั่นสิซัดกันไปเลยทำไมจับเงินจับทองนี่คืออะไรล่ะนี่วะเอามาจับมาทำไมผมไม่ได้ยินดีในทองนี้สนใจในทองยิ่งกว่าสนใจในพระนะวะผมบอกนี่เลยดุเอาด้วยนะพระบัดอย่างนั้นแล้วมันเลอะๆทั่วๆไปหมดแล้วนั่นนี่นะวะเอาเสร็จป่ะโอ้ยดุจ้ะตอนนี้ก็นี่ตามเท่าไหร่แล้วเนี่ย3:10เทศมันได้เท่าไหร่นะ15แล้วเทศตะกี้นี่ว่าเท่าไหร่16นาทีฮะดูว่าไม่รู้เทศเริ่มเทศ15นาที15นาทีอันนี้มันเลยมา
30นาทีกว่าแล้วก็คงประมาณที่6ที่7นาทีการภาวนาผมเคยเป็นสำหรับนิสัยของผมรู้สึกจะมี8ก็ไม่มีใครเคยมาเล่าให้ฟังนะเรื่องภาวนาที่อย่างผมเป็นนะแต่ผมมันเป็นเนี่ยอย่างนั้นนะมีอย่างมันลงแบบเพิบอย่างนี้ก็มีแบบค่อยสงบลงไปมันก็มีนี่เรียกว่านิสัยหนึ่งอะที่มันเพิบลงไปเนี่ยนิสัยมันมักจะรู้สิ่งนั้นสิ่งนี้นิสัยอันนี้นะอันนี้อะนิสัยเนี่ยที่มันไปรู้สิ่งต่างๆก็แปลกต่างพวกเปรตพวกผีเทวีเทวดามันลงอย่างแล้วมันค่อยลงมันเงียบๆเนี่ยไม่ค่อยจะรับทราบสิ่งนั้นตัวไหนนี่นะทีนี้ผมมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นสองอย่างเนี่ยคือให้มันเป็นเองนะเราแต่งไม่ได้นะสิ่งนี้ต้องเป็นเองไปตกแต่งไม่ได้ทั้งนั้นแหละเรื่องนั้นต้องมันเป็นหลักธรรมชาติของมันเองนะอย่างที่มันลงไม่สงบแน่วลงไปนี่มันก็เป็นผมแต่ต้องมันเป็นเองนะถ้ามันจะเป็นอย่างนั้นมันก็เป็นของมันเองที่เวลามันจะผึ่งนิ่มก็เป็นของมันเองผมมันเป็นทั้งสองอย่างนะจะพึงเลยอย่างนี้มันเท่านี้พิจารณารอบทุกขเวทนาก็อีกเหมือนกันก็เป็นสองอย่างคือพิจารณาทุกขสัตว์เนี่ยเวลามันหักโหมมากๆมันทุกข์มากๆนี่จิตมันจะหมุนของมันติ้วติ้วเลยทุกข์มากเท่าไรสติปัญญามันยิ่งหมุนของมันอย่างแรงอย่างรวดเร็วคือมันจะหาทางออกของมันออกจากอำนาจของทุกขเวทนาที่บีบบังคับสติปัญญาก็หมุนติ้วติ้วติ้วพอมันเล่าแล้วผึ่งเลยตรงเนี่ยถ้าแบบนั้นแล้วมันหมดนะร่างกายเหมือนไม่มีนะแล้วทุกขเวทนาก็ดับไปพร้อมกันหมดเลยเนี่ยเรามันเป็นสองอย่างมันก็พูดได้เต็มปากแล้วสิต้องมันเป็นเองนะจะไปตกแต่งไม่ได้นะอันนี้ก็ดีอันนี้ก็อย่างหนึ่งพิจารณามันรอบของมันเต็มที่แล้วทุกขเวทนานี่มันจะมากจะน้อยอะไรมันก็เป็นความจริงอันหนึ่งทุกเป็นความจริงหนึ่งกายเป็นความจริงหนึ่งจิตเป็นความจริงหนึ่งต่างอันต่างจริงจิตก็แน่วลงเต็มที่ความอัศจรรย์เหมือนกันแต่อันนี้นั้นมันรับทราบในเรื่องทุกข์เรื่องกายอยู่กายก็เป็นกายทุกข์ก็เป็นทุกข์แต่มันต่างอันต่างจริงไม่กระทบกันมันจะหนักขนาดไหนมันก็ไม่กระทบนี่มันก็เป็นอ๋อทุกข์เป็นของจริงเป็นอย่างนี้เองเป็นอย่างนี้คือไม่กระทบกันอันหนึ่งมันพอมันเล่าแล้วมันลงผึ่งมันลงผึ่งแล้วอะไรแล้วก็ดับไปทั้งด้วยกันหมดเลยผมมันก็เป็นสองอย่างนี่นะแต่อย่างไรก็ตามเถอะให้มันเป็นตามนิสัยของตัวเองเรื่องปรุงแต่งโอ้ยไม่ได้อย่าไปปรุงว่าไงจ้างให้มันเป็นมันก็เป็นถ้าลงได้ปรุงไปแต่งมาแล้วมันต้องเป็นเองนี่มันเปลี่ยนมากนี่วันเข้าก็มีก็แบบจำเดิมเคยออกเวลาไหนเคยยังก่อนก็แยกกับกำหนดกันเถอะคนพักเข้าพักแต่ก็บินใกล้ๆพวกกี่หนึ่งร้อยกว่าไปที่ที่ยังต้องคล่องตัวก็ดีอยู่แต่เรื่องความแย่ผมไม่ทำผ่านให้เป็นความจำเป็นนั่นเป็นธรรมถ้าเป็นความแย่ไม่ใช่ธรรมหรือว่าสะดวกสบายไม่เป็นธรรมนี่นะกลางก็อย่างนี้นะผมก็บินสบายได้นะทุกวันบินสบายได้เจ้าที่ผมไม่ไปเพราะอะไรเพราะผมไปก็มันยมเย็นสบายแล้วก็เหนื่อยแล้ววิ่งเย็นเนี่ยยกหัวชนดิ่งนะเนี่ยผมเลยไม่ไป
เรื่องกินกระบาดผมถึงได้อยู่แต่ไม่ยับยั้งกงนั่นคือครอบก้มเงยก้มเงยขายบาทแล้วก้มเงยก้มเงยครอบก้มหลายครั้งผมมันก็บอกนะทัศนะวิญญาณวิญญาณถึงแบบก็ย้อมใหญ่จริงเนี่ยผมไม่ตายเพราะอีกนี่เองแค่เขาไม่ยุ่มก็ไม่เป็นไรแต่นี่ไม่ได้ผมก็รู้อยู่แล้วถึงก็เป็นได้จริงนะผมเลยปล่อยให้มีเพื่อนมีสบายแล้วมีข้อวัดปฏิบัติมีสบายถึงเวลาก็มากินเลยยุ่งแค่ก็เหมือนกันถึงไปถึงเวลาเรื่องเตือนกายก็แล้วก็เรื่องเป็นห่วงเพื่อนสูงมากนะต้องแปลกอยู่นะแค่ที่จะมาห่วงกับของกับไม่มีเลยนะไม่เป็นถึงให้ใจก็ไม่มีแต่กลับไปเป็นห่วงเพื่อนสูงเป็นอันดับหนึ่งประชาชนก็เป็นอันดับต่อไปถ้าเหมือนผู้ปฏิบัติเนี่ยเป็นอยากเองของประชาชนควรจะได้อยากได้เก๋ในการปฏิบัติเมื่อไรอยู่ภาคกรรมฐานเราก็รู้สึกว่ามีมากอยู่ทางภาคอีสานตอนนี้มันก็ขึ้นอยู่กับรากฐานดั้งเดิมคือพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นท่านก็อยู่ภาคอีสานในอย่างสอนลูกศิษย์ลูกหาก็เพื่อรับอาจจะทำจากท่านเป็นครูบาอาจารย์มาส่วนมากมันจะเป็นภาคอีสานเพราะฉะนั้นภาคอีสานจึงมีพระมากภาคกรรมฐานมากเพราะพื้นเพลิงเป็นอย่างนั้นมาสำหรับครูบาอาจารย์ที่กายใจเป็นที่อุ่นข้ามไปอยู่ที่ไหนลูกศิษย์ก็มีเองเราเป็นไปเองก็เสาะแสวงหาครูหาอาจารย์อยู่ว่าไม่ต้องเป็นไปเองมีคนมากครูบาอาจารย์ก็มีอยู่ทางภาคอีสานเสียผู้มาศึกษาอยู่มากมาทางภาคนี้มากกว่าภาคอื่นนะก็ทำอัศจรรย์อยู่นะมาคิดดูที่ผมคิดเคยคิดเมื่อไหร่ที่มันท้อใจนะต้องคิดนะมันเป็นก็เหนื่อยแล้วนั่นเลยจ้ะแต่ก่อนก็บึกบึนมาเนาะการเกิดการตายบึกบึนมาก็ไม่เห็นเจ็บเห็นอยากเห็นทุกข์เห็นยากมีแต่ใครก็อยากเกิดแต่งั้นอยากเกิดตรงนี้เลยมันคิดว่าไม่อยากเกิดยังไงอยู่วะให้เกิดอย่างนั้นให้เกิดอย่างนี้ก็ไม่เฉดกองทุกข์กันเองพอนี่จ้าวตรงนี้มันท้อว่างั้นเลยท่านน่ะเป็นไงต่างกันไหมล่ะพอธรรมชาตินี่จ้าวขึ้นมาอย่างไม่คาดไม่ฝันแต่อัศจรรย์ก็เกินคาดไปเสียแล้วเกินไปเสียทุกอย่างไปเลยได้มองสภาพที่เคยเป็นมานี้โถ่น่ะกับความมืดบอดของสัตว์โลกนี่โอ้โหจะสอนได้ยังไงลงถึงขนาดนี้แล้วจะไปสอนใครได้ดีไม่ดีก็หาว่าเป็นบ้ากันทั้งโลกนะใครจะมาเชื่อได้ใครจะมาเชื่อนอกจากก็หาว่าเราเป็นบ้าคนเดียวอยู่ไปกินไปวันหนึ่งพอถึงวันแล้วเอาละตอนนั้นพอสอนก็ไม่เรื่องเลยว่ะไปจริงๆมาผมไปนึกหัวใจผมเองมันประกอบมันไม่เคยเป็นเวลานี่ขาขึ้นมาต้องมองดูสภาพอย่างนี้นะโอ้ยมันเป็นคนละภาวะโรคเป็นคนละโรคไปเลยเออจะสอนใครขึ้นมาด่านนี้เนี่ยพุทธเจ้าทรงทอดพระทัยมันเข้ากันได้ทันทีนะแม้เราตัวเท่าหนูเราก็ไม่ได้วัดรอยความเป็นอย่างนั้นมีจะให้ว่าไงตัวเท่าหนูมันก็เป็นเออมันท้อใจจริงๆนะโอ้โหถึงขนาดนี้แล้วจะพูดจะใครฟังได้หรอพูดใครฟังก็มีใครเชื่อนอกจากเขาจะหาว่าเราเป็นบ้าอย่างเดียวอยู่ไปกินไปวันหนึ่งพอถึงกาลเวลาแล้วก็ไปนั่นแหละว่ะนี่ก็มาพิจารณาย้อนหน้าย้อนหลังแล้วมันก็มาสะดุดตัวเองเรามันมาสะดุดตัวเองนะ
อย่างนี้เราสงสารไม่มีใครรู้ได้เห็นได้ไม่มีใครเชื่อได้ไม่มีใครรู้ได้เห็นได้เราเป็นเทวดามาจากไหนล่ะแต่ก่อนเราก็ไม่เห็นรู้ที่นี่มันรู้รู้พ่อใหญ่ๆนั่นเพราะว่ารู้พ่อใหญ่ๆมันก็วิ่งถึงกจุฬาเครื่องดำเนินมาสิรู้ได้พ่อใหญ่นั่นนั่นสายทางมันอยู่นั่นนั่นก็มาถึงที่นี่แล้วก็เมื่อมีแนะนำตรงความมีผู้รู้เห็นผู้ปฏิบัติตามสายชาวนี้มันก็ต้องมารู้บ่อนก่อนอย่างบ่อนก่อนอยู่นั่นที่ชงักก่อนนะอ๋อพอรู้ได้นั่นไม่ตัดที่เดียวนี่อ๋อพอรู้ได้ถึงไม่มากก็รู้ได้แม่พอมีสายชาวขอให้ก้าวมาตามนี้เถอะสายชาวสอนก็ทำที่ตัดไว้ตัดไว้เพื่อผลที่ผ่านล้นล้วนล้นล้วนให้ดำเนินตามสายชาวนี้อ๋อรู้ได้ถึงลงใจนะอ๋อไม่มากก็ได้แหน่พระพุทธเจ้ามีพระมหาพรหมลักษณะพร้อมกับพระโยมพระญาณอย่างทราบจักรโลกแยกออกเป็นสี่ประเภทนั่นอ๋อพอรู้ได้มีความเหลื่อมล้ำต่ำสูงกันนี่เป็นพวกที่จะรู้จะเห็นมีอยู่ปุคติตันโยวิปัสสิตันโยเนยยะพอรู้ได้แล้วนอกจากปะทะปะยะมะเหมือนภูเขาทั้งลูกอันจึงได้สอนโลกท่านสอนไว้พระญาณอย่างทราบตลอดทั่วถึงพระพุทธเจ้านั่นแหละเวลามาตรัสรู้แล้วสั่งสอนโลกท่านก็เอาหยิบยกเอาตามที่นั่นที่พอจะเป็นประโยชน์ประเภทเหล่านี้มีอยู่ขนาดไหนก็ไปตามนั้นตามนี้นอกจากนั้นกับว่าพระปฏะประมาณเนยยะเนยยะกับปฏะปรมะมันก็แย่งกันอะไรอย่างพวกเรานี่พวกว่าเนยยะกับปฏะปรมะมันเถียงกันทั้งวันทะเลาะกันทั้งวันพอจะเดินยังก็ไอ้เหนื่อยพักก็ก่อนนั่นปฏะปรมะเอาไปกินแล้วนะหลับข้อกองในหมอนนั่นปฏะปรมะมันติดอยู่กับทุกคนนะเนยยะพอฉุดพอลากไปได้เนี่ยถ้ามันไปฉุดไปลากไปได้มันก็ไปแล้วที่มันจะมันฟาดลงหมอนซะก่อนที่ปฐพปรมามันลากลงหมอนซะก่อนเนี่ยมันจะแย่งกันอย่างที่นรกกับสวรรค์นี่พามาแย่งลงนรกซะมากกว่ามากเวลามันยังไม่ได้หลักได้เกณฑ์ความที่เกี่ยวกับข้ามอยู่นั้นหมดนะแต่พอได้หลักได้เกณฑ์แล้วความก็อย่างมันจะเริ่มนะพอได้หลักได้เกณฑ์มากที่นี่ดื่มแล้วที่นี่ดื่มเลยเนี่ยอย่างที่ว่าได้ล้างเอาไว้นั่นท่านเห็นไหมล่ะวันหนึ่งอันนี้พานอยู่ชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมขยับขยับขยับทีนี้คำว่าความเพียรไม่มีนอกจากเราจะพูดรวมยอดไปเลยว่าเพียรเพื่อพ้นทุกข์นั่นแต่ในประโยคที่พระทำไปนี้มันไม่มีแล้วคำว่าได้เพียรนะที่จะล้างเอาไว้ล้างเอาไว้แต่ความหวังพ้นทุกข์มันดึงไว้นู่นเพียรเพื่ออันนั้นหวังที่จะประคองความเพียรถูไถกันไปโหยไม่แล้วมันจะหมุนตีตีตีอะไรเราเดินยังกลมจนออกร้อนเท่าแต่ผมฝ่าเท้าไม่แตกนะก็ยอมรับว่าไม่แตกเนี่ยถ้าโสนาท่านเดินยังกลมฝ่าเท้าแตกนี่มันวิ่งถึงกันนะอย่างนี้ถ้ามันมีหลักเกณฑ์แล้วมันวิ่งถึงกันอันที่ว่าธรรมดาเดินยังกลมจนฝ่าเท้าแตกแหมมันชักจะเข้าไปหาขั้นเหลือเชื่อนะฝืนเดินจงกรมจนฝ่าเท้าแก่ฝืนเดินพอว่าความเพียรอัตโนมัติเท่านั้นไม่ต้องบอกนะมันลืมวันลืมคืนมันไม่ได้สนใจกับเวลาเด็ดเหนื่อยเมื่อยล้าอะไรนะมันหมุนของมันเป็นถ้าว่ามวยก็เข้าวงในตลอดเลยหมุนติ้วติ้วอยู่ภายในหัวใจเดินจงกรมเข้าป่าโคมคามโคมคามผมเป็นเองคือจิตมันไม่ออกตาก็มืดมัวไปหมดนะยินไม่ออกที่อย่างเดียวตานี่ก็ไม่มีความหมายนะเดินโยกงกระโซซาเซก็เข้าป่าเนี่ยโคมข้ามถอยออกมาไปทั้งนี้มันหมุนมันนี่ละฝ่าเท้าแตกได้ว่างั้นเลยถ้าเป็นอย่างนี้แล้วมันไม่มีวันมีคืนถ้าลงได้ลงชันโยกงแล้วเท่านั้นแหละว่างั้นเลยนี่มันเป็นนะเจ้าของเองถ้าเลยลงก้าวเข้าสู่ชันโยกงโอ้ยเท่านั้นแหละว่าที่ในวันนี้ก็เดินวันหน้าก็เดินกลางคืนก็เดินกลางวันก็เดินนี่มันนานตัวนานมันจะฝ่าเท้าแตกได้ยังไงนั่นบวกเข้าไปสิ
เดินเพียงวันหนึ่งวันเดียวมันก็ไม่แตกแต่หมุนของมันจนกว่าที่เหลือจะสิ้นซากไว้เมื่อไรแล้วหมุนนานขนาดไหนมันก็ไม่ฝ่าเท้าแตกได้ยังไงนี่ล่ะเชื่ออย่างนี้นั่นพอถึงขั้นของเราเดินนั้นเนี่ยมันยอมรับบางทีคือบางทีผมได้มาดูฝ่าเท้าผมคือมันออกร้อนเหมือนไฟลนนั่นอย่างเวลามันนั่งแล้วโถออกร้อนหรือหมดเนื้อมันฝ่าเท้าแตกหรือมาดูมันก็ไม่แตกของเราไม่แตกนะเราก็ยอมแล้วว่าไม่แตกแต่ออกร้อนนี่โถถ้านานกว่านั้นมันจะแตกได้เพราะมันเดินไม่รู้จักประมาณนี่แหละความเพียรอันนี้แหละความเพียรฝ่าเท้าแตกความเพียรด้วยความดูดดื่มตลอดเวลาถ้าความเพียรบังคับเพียรแล้วมันจะย้อนไปห้าหลังหมอนแตกว่างั้นความเพียรของพวกเราประเภทหมอนแตกความเพียรของท่านผู้เจริญหลุดพ้นจากตัวความเพียรฝ่าเท้าแตกได้ว่าให้เร่งทุกคนนะความเพียรเวลาสงบต้องพยายามทำให้สงบอย่างที่พูดนั่นหลักเกณฑ์นี้ที่ทำให้สงบบริกรรมอย่าเผลออย่าปล่อยเอามันจนนั่นต่อไปมันก็ค่อยตั้งหลักได้แหละทำบริกรรมหนุนก็ไปหนุนไปเดี๋ยวจิตนี้จะค่อยเด่นขึ้นเด่นขึ้นสงบสงบให้เร่งดังนั้นพอจิตสงบพอสมควรแล้วพิจารณาแยกธาตุแยกขันธ์ปัญญาจะเริ่มออกได้ตั้งแต่จิตเริ่มสงบเข้าไปถึงการเวลาที่ควรจะพิจารณาทางด้านปัญญาก็พิจารณาตามขั้นของสมาธิตามขั้นของความสงบอย่างนี้พอถึงขั้นนั้นปัญญาที่จะรุนแรงมันก็เป็นของมันเองสมาธิดีแล้วปัญญารุนแรงนะอย่างผมนี่เรียกว่าสมาธิเต็มภูมิเลยคำว่าน้ำกับน้ำเต็มแก้วว่างั้นเถอะมันไม่ต้องตื่นแล้วเรื่องสมาธิเป็นหินไปเลยเถอะมีแต่อยากเข้าท่าเดียวแต่ความคิดอะไรต้องพยายามไม่สนใจนะมันจะหมุนจีบปั๊บเข้าเลยไปนั่งอยู่ที่ไหนมีคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มันรำคาญนะเวลาจิตมีความสงบเป็นกำลังแล้วนะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มันรำคาญมันกวนพอเข้าในปั๊บหายไม่มีอะไรมาคิดไม่มีอะไรมากวนใจมันก็ติดละสิล่าออกทางปัญญาทีแรกมันก็รำคาญไม่ยอมแต่มันจิตอิ่มตัวแล้วคือออกพิจารณาทางปัญญามันก็ไม่ทะเลทลายออกรูปออกเสียงนั่นเองอารมณ์เหล่านั้นเองมันทำจิตให้หิวโหยพอจิตอิ่มตัวด้วยความสงบแล้วอารมณ์เหล่านั้นไม่มีใสก็ทางด้านปัญญามันก็ออกเลยออกเร็วผมเนี่ยพอแม่ผมจากขนาดแล้วโอ้ยได้สักกี่วันวะฮะมันพร้อมอยู่แล้วสมาธิพอพิจารณาว่าเอ๊ะชอบผลชอบผลนั่นเราควรพิจารณาอ้าแปลกว่าครอบครัวก็ที่กระหนุนกระหนุนก็ยิ่งรู้ยิ่งเขาเอาที่นี่ก็ขนาบใหญ่เลยเกินท่านขนาบอีกแล้วนั่นมันเร็วนะปัญญาเนี่ยสมาธิปริภาวิกาปัญญามหาปราโหติอยู่ให้สร้างซาปัญญาเมื่อสมาธิอบรมแล้วย่อมเดินได้คล่องตัวภาษาภาคปฏิบัตินะแต่ทางมายาท่านบอกว่าปัญญาที่สมาธิอบรมแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากท่านพูดครอบไว้กว้างขวางแต่ทางด้านปฏิบัติจี้เข้าไปเลยปัญญาที่สมาธิหนุนหลังความหมายว่างั้นที่สมาธิเป็นเครื่องหนุนหลังแล้วออกได้คล่องตัวนะมันคล่องจริงศีลก็บริสุทธิ์แล้วไม่มีอะไรสงสัยเรื่องแข็งใจในศีลนั้นมันก็เป็นอารมณ์เรื่องศีลตัวเองมูลก็สู่สมาธิพอสมาธิมีความสงบเย็นก็อิ่มตัวอิ่มอารมณ์หมุนจะทำปัญญามันก็ตี้เลยนะปัญญาปฏิภาณกลางจิตตังสัมมาเดวะอาเสวุจติจิตที่ปัญญาอบรมแล้วชักฟอกแล้วย่อมหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงโดยชอบงานก็เป็นอย่างนั้นนะก็ลงมันได้ประจักษ์ในใจมันไม่ได้สงสัยนะคือรู้เพียงคนเดียวตอนนี้ไม่ต้องไปหาอะไรมาเป็นสักขีพยานนะมันอาจหารขึ้นในหัวใจนะคือมันแน่อยู่ในหัวใจเพียงขั้นสมาธิมันก็แน่ว่ะขั้นปัญญาก็แน่ประจำขั้นปัญญา
แน่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 เลยนี่เรียกว่ารู้ด้วยความจริงรู้จริงๆเห็นจริงๆรู้ด้วยความจำจำเท่าไหร่มันก็สงสัยตลอดเรียนมาสักเท่าไหร่วะสงสัยไปตลอดนะพอความจริงภาคปฏิบัติได้เจอขึ้นมีอ๋อนั่นที่นี่จริงเรื่อยๆมันต่างกันนะเพราะฉะนั้นผมจึงเรียกว่ารู้ด้วยความจำกับรู้ด้วยความจริงนี่ต่างกันนะพูดอย่างเต็มปากไม่สุภาษิตนะก็มันรู้อย่างนั้นรู้ความจริงหายสงสัยหายสงสัยเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าพระไตรปิฎกนอกพระไตรปิฎกในเลยสิใครก็พูดอย่างนี้ไม่มีใครพูดแต่ผมพูดเอาตามความจริงแต่นั่นก็ฟาดพระไตรปิฎกตาบอดพระไตรปิฎกตาดีซัดเข้าไปอีกเลยพระไตรปิฎกตาบอดก็ผู้ชมพระไตรปิฎกมีกิเลสเต็มตัวนั่นเหมือนคนตาบอดพระไตรปิฎกตาดีก็คือผู้ชมพระไตรปิฎกมันเป็นผู้บริสุทธิ์นั่นคือพระอรหันต์นั่นท่านชมพระไตรปิฎกคำว่าพระไตรปิฎกนี่ก็แยกมาคุยเฉยๆนะคำธรรมดาก็คือแยกออกจากพระสูตรพระวินัยพระปรมัตถ์แยกเป็น3แขนงเรียกว่าปิฎก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 มันแปลว่าภาชนะฮะภาชนะสำหรับรับพระวินัยรับพระสูตรรับพระปรมัตถ์ไอ้ปิฎกปิฎกสมาพูดทีหลังนะฮะไหนนั่นท่านครองไม่หมดแล้วท่านไม่ได้มาพรรณนาแล้วว่าพระสูตรพระวินัยพระปิฎกพระสูตรก็เป็นเรื่องราวของสัตว์ของบุคคลพระวินัยก็คือกฎหมายพระเนี่ยพระปรมัตถ์พูดถึงเรื่องนามธรรมมันวิปัสสนาไปเรื่อยๆนะมันก็มีธรรมะน่ะหลักธรรมชาตินะแต่แยกออกมานี้มันก็ไม่ผิดท่านแยกถูกต้องแยกประเภทออกมานี้ประเภทนี้เป็นศีลประเภทนี้เป็นพระสูตรประเภทนี้เป็นพระปรมัตถ์พระธรรมขั้นสูงขั้นละเอียดนะก็ไม่ผิดจะผิดอะไรหรอเนี่ยเราเนี่ยมันท่านครองไม่หมดแล้วในหัวใจของท่านเนี่ยว่าถ้าว่าพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกในนะพระไตรปิฎกนอกคืออยู่ตามคัมภีร์พระไตรปิฎกนอกพระไตรปิฎกตาบอดพระไตรปิฎกตาดีพระไตรปิฎกตาบอดเรียนได้ขนาดไหนก็ตามใจมันยังบอดอยู่นั่นกิเลสติดหัวใจอยู่นั่นพระไตรปิฎกตาดีท่านรู้ท่านคลองไว้หมดแล้วจิตใจบริสุทธิ์พุทโธเต็มที่แล้วนั่นพระไตรปิฎกตาดีนั่นมันต่างกันนะเราก็แยกอธิบายไปไม่มีใครพูดแล้วเราก็ถอดออกจากความจริงมาพูดผิดไปไหนวะเรียนพระไตรปิฎกแล้วก็เรียนเวลามันบอดมันก็บอดอยู่นั่นไม่บอดมันสงสัยบาปบุญนรกสวรรค์นิพพานที่ไหนมันก็สงสัยตลอดเวลาเนี่ยตาบอดทีนี้เวลามาเรียนรู้ความจริงเข้าไปภายในนี่มันหายหมดเลยสิ่งนั้นสดๆร้อนๆอยู่นี่นั่นจริงๆพูดอย่างนี้จริงน่าวิตกกับสัตว์โลกเลยยิ่งพวกที่ทำบาปนั้นหนาเนี่ยไม่แหมนี่พวกนี้มันเกินกว่าที่จะรับฟังเรื่องบาปและบุญก็ไม่สอนมันเสียมันปล่อยมันทำตามกรรมมันเองห้ามมาอยู่แล้วก็ปล่อยตามเรื่องไอ้พวกนี้ไอ้พวกที่ทำบาปกรรมหนักมากที่สุดลงนรกนี่เปิ่งไม่ได้ฉันเลยนะเขาบอกว่านรกไม่มีเขาไม่กลัวยิ่งกล้ายิ่งหันแบกหามกองทุกข์หนักเข้าโดยลำดับนะพระพุทธเจ้าทั้งหลายกลัวทั้งนั้นสอนกลัวทั้งนั้นนะเหตุใดคนตาบอดนี่มันไม่กลัวเหมือนต้นไม้แล้วคนตาดีกลัวคนตาบอดมันชนเลยนั่นนี่แหละใจบอดมันก็ชนเลยนรกอวิชชาไม่ว่าชนเลยเอาละอันนี้เดี๋ยวกันละเอาเก็บซะพอแล้วกี่ทุ่มแล้วนี่ถ้าประชุมก็นานอย่างนี้2ชั่วโมงครึ่งประชุมอันนี้2ชั่วโมงครึ่งกราบแล้วก็ไปให้มีใครได้มั้ยอันนี้มันมีคนมานะมีเจ้าพวกชาติเราครับมาทำไมโอ้ยมาอยากลุกจังเดินไปไหนเดี๋ยวนี้มันเป็นยังไงนะอ่อนขนาดนั้นแหละผมกราบไปแล้วกราบไปเรื่อยไปเป็นไงมุนักเทศอันยุวันไม่เทศเมื่อเป็นในฝ่ายหญิงคนนางตั้งนั่งเทศเป็นไง
สมเกียรติคนเขาเกียรติคนไม้เทพมือได้ฝ่ายหญิงมือกันนะข้ามมือน่ะเทพสมเขาเกียรติฝ่ายหญิงไหมผมเทพมือนั่นเหรอสมทางเสียแล้วก็แย่กันเป็นยังไงล่ะทางเทพโอ้ยท่านพ่อเทพดีว่ามีตลกด้วยคือการมีตลกก็มีอันนั้นนั้นไม่ตลกเทพเบี้ยท่านพ่อเทพดีมีตลกด้วยจะมีท่านแซ่บไปตลกมีตลกด้วย